ใต้เงาปีศาจที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนหมอบคลานใต้เงาดำมุมมองต่ำดังต้องหมดคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นด้วยเศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้ปองสูงและเห็นปีศาจครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับWays Forward ชวนคิดชวนลุยกับคันสองสองไทยนะครับมาแบบตามใจคนจัดไม่ขัดใจคนฟังนะครับเวลาที่เมืองไทยนะครับ10:10 น.วันที่4เดือนมีนาคม2563นะครับส่วนที่ซานฟรานซิสโกนะครับยังเป็นตอนดึกครับหัวค่ำนะไม่ใช่ดึกนะครับก็ทุ่มกับ10นาทีนะครับตอนนี้นะครับก็มีเรื่องที่อยากจะคุยอยู่หลายเรื่องเหมือนกันเลยครับนะวันนี้เนี่ยนะหัวข้อใช้คำว่ามนุษย์อันตรายกว่าโควิด19นะก็เดี๋ยวเราไปดูกันโควิด19อันตรายมากครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าอันตรายมากแต่ว่าผมพูดว่ามนุษย์อันตรายมากกว่าเนี่ยนะผมแค่จะมองจำกัดแค่ประเทศไทยเรานี่แหละนะครับแต่ว่าทั่วโลกวันนี้นะเราไปดูนะปรากฏการณ์ของกระแสการกระทบกระแทกกระทั่งกันเนี่ยนะครับนะสงครามในตะวันออกกลางวันนี้นะครับมันปะทุร้อนแรงนะครับปัญหาเรื่องเชื้อชาตินะครับแล้วก็เรื่องศาสนาที่อินเดียเนี่ยนะครับมีการปะทะกันแล้วก็เรียกว่าบาดเจ็บล้มตายกันไปแล้วนะครับดีไม่ดีเอาไปเอามาจะหนักกว่านะหนักกว่านะโควิดที่กำลังเกิดขึ้นในหลายประเทศด้วยซ้ำนะครับที่ Nashville นะครับTennessee นะครับก็ Tennessee นะครับที่อเมริกาเนี่ยตั้งนะใกล้ๆกับที่ผมเคยอยู่เมื่อก่อนก็ปรากฏว่าทอร์เนโดลงมานะครับแล้วปรากฏแล้วก็มีคนตายไป22รายคือเรื่องที่มันร้อนร้ายเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดนะครับหลายเรื่องเป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะแต่ที่มนุษย์ทำกันเองนี่นะครับก็เรียกว่าน่าเป็นห่วงนะครับน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะที่ประเทศไทยเราเนี่ยน่ากังวลที่สุดนะครับก็จะพาพี่น้องไปดูนะทั้ง2เรื่องเลยนะครับเรื่องโควิดที่ว่าอันตรายเนี่ยมันอันตรายขนาดไหนแล้วนะสังคมบ้านเราที่ว่าอันตรายกว่ามนุษย์เรานี่อันตรายกว่าเนี่ยนะครับมันมีตัวอย่างให้เห็นตรงไหนบ้างนะครับก็เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับวันนี้จะแบบเข้าประเด็นเลยนะครับเราไปเริ่มต้นกันที่นะนี่แหละครับอ้าวเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงครับเดี๋ยวพี่น้องนะครับแป๊บนึงไปแล้วยังไม่พร้อมครับแป๊บนึงนะรอแป๊บนึงครับคือสตาร์ทเครื่องใหม่มาก็นะครับอาจจะมีปัญหาทางเทคนิคบ้างเล็กน้อยนะครับนะครับมันไม่มีทีมงานทำให้นะครับทุกอย่างก็ทำเองหมดนะครับนะถึงเวลามาก็เดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งครับอ้าวนะครับยังไม่โผล่แป๊บนะครับนิดหนึ่งอ้าวนะครับอ๋อเจอแล้วนะครับก็มีขลุกขลักเป็นธรรมดานะครับนะเรื่องของทางเทคนิคนะครับเราจะไปดูกันที่เรื่องของโควิดนะครับโควิด2000นี่นะครับ2000เอ้ย2019นะโควิด19นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอเคครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันของโควิด19วันนี้โอ้โหน่าตกใจมากพี่น้องนะมัน
สิ่งที่มันน่าตกใจมากๆก็คือว่าถ้ามันระบาดออกมาแล้วเนี่ยประเทศที่จะมีศักยภาพในการตรวจนะเริ่มต้นแค่การตรวจก่อนนะฮะคือมีเครื่องที่ใช้สำหรับตรวจหาโรคเนี่ยนะฮะอเมริกาเนี่ยนะจนถึงปลายสัปดาห์เนี่ยนะไปอีกประมาณสัก 5-6-7 วันเนี่ยศักยภาพในการจะตรวจเนี่ยมีเครื่องมือสำหรับให้รัฐต่างๆทั่วอเมริกาซึ่งพลเมืองเนี่ยนะ300กว่าล้านจะ400ล้านมั้งตอนนี้นะครับนะมีแค่ล้านเดียวมีแค่ล้านเดียวประเทศไทยมีเท่าไหร่ประเทศจีนก็ขาดนะครับประเทศเกาหลีใต้นี่เขามีวิทยาการในการตรวจเร็วมากเขา drive through นะขับรถไปปุ๊บก็ตรวจกันแป๊บเดียวเสร็จแล้วรู้ผลอะไรเงี้ยนะก็มันก็เป็นวิวัฒนาการที่ต้องเกิดขึ้นนะครับเนี่ยแล้วปัญหาก็คือว่าเนี่ยนอกจากการตรวจแล้วเนี่ยนะถ้าคนมันเป็นเยอะมันตรวจไม่ทันนะแล้วปัญหาที่สำคัญอีกอย่างก็คือว่านอกจากตรวจไม่ทันแล้วเนี่ยคนเดินไปเดินมาเข้าออกนี่มันจับไม่ทันยิ่งถ้าไม่ระมัดระวังนะไม่เตรียมการไว้ก่อนเนี่ยพี่น้องครับมันจะเกิดเหตุคนที่ตกค้างนั่นก็หนึ่งนะครับในภาวะที่ประเทศชาติบ้านเมืองตอนนี้หลายประเทศปิดพรมแดนตัวเองแล้วเนี่ยแล้วคนที่ออกมาจากประเทศที่นะมีการติดเชื้ออยู่ประเทศเฝ้าระวังเนี่ยไปตกอยู่ในประเทศที่2นะครับก็จะกลับบ้านตัวเองเนี่ยประเทศที่2เนี่ยนะครับก็ต้องรับภาระเอาไว้แล้วก็ประเทศที่3คือบ้านตัวเองเนี่ยกำลังจะขึ้นไปเครื่องไปบ้านตัวเองปิดอย่างเงี้ยแล้วเป็นยังไงครับก็ติดงักอยู่สิครับสนามบินประเทศไทยเราวันนี้เจอปัญหานี้นะครับคือคนต่างชาติที่หลายคนก็ตั้งใจมาหลบในเมืองไทยมาเตรียมการรักษาในเมืองไทยเพราะบ้านเขาแย่กว่าหรือบางทีก็คือจะเดินทางต่อก็เดินทางไม่ได้เพราะว่าประเทศตัวเองปิดประตูรับนะครับแล้วนะครับยุ่งกันไปหมดครับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะกรณีเกาหลีก็กรณีผีน้อยนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับไหนๆก็พูดเลยนะผีน้อยเนี่ยนะเป็นการแทรกประเด็นสำคัญเลยคือมันเป็นเรื่องน่าเศร้านะพี่น้องน่าเศร้าตรงที่ว่าคนไทยเนี่ยวันนี้เนี่ยนะต้องไปทำมาหากินที่ต่างประเทศเมื่อก่อนนะครับเมื่อสัก40ปีที่แล้วนะครับไทยกับเกาหลีนี่หนีกันไม่ห่างครับฟุตบอลเราก็ยังชนะเขาได้อยู่นะก่อนหน้าปิยพงษ์สมัยอำนาจเฉลิมชวลิตนะครับนะก่อนหน้านู้นหน่อยนึงยังพอไหวเศรษฐกิจสู้ได้สบายสงครามเกาหลีนี่เรายังส่งคนไปช่วยเข้ารบอยู่เลยนะครับปรากฏว่าวันนี้เขาทิ้งเราห่างค่าเงินรายได้เขาสูงกว่าเรานะครับมาตรฐานหลายๆอย่างเขาดีกว่าเราจนเราเนี่ยนะถ้าเทียบนะไทยกับเกาหลีเนี่ยมันก็เหมือนกับประเทศกัมพูชาหรือประเทศลาวกับประเทศไทยเมื่อสมัยดร.ทักษิณนะพี่น้องคงเข้าใจนะประมาณอย่างนั้นเลยนะครับเราไปเรื่องน่าตกใจคือว่าเราล้าหลังขนาดนั้นเลยเหรอแล้วที่น่าตกใจหนักคือว่าอยู่กันเป็นแสนคนไปแล้วนะครับนะก็ไปเป็นผีน้อยก็คือนะไม่มีวีซ่านะครับวีซ่าหมดก็ทางอเมริกาเขาเรียกว่านะโรบินฮูดนะครับเนี่ยอยู่โดยไม่มีวีซ่าแล้วก็หลบๆซ่อนๆก็ทำงานนะครับแล้วก็เจ็บป่วยมาจะไปรักษาเป็นทางการก็ไม่ได้เพราะว่าตัวเองหนีวีซ่าอยู่ชีวิตอย่างนี้มันเกิดขึ้นแล้วนะครับคนไทยเรานะครับไปถึงนู่นเมื่อก่อนก็ไปตะวันออกกลางไปซาอุว่าตอนหลังเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบนะครับเพราะไม่ซื่อสัตย์ก็ต้องไปที่ประเทศเกาหลีนะนี่แล้วก็ไปติดกันอยู่เนี่ยเป็นแสนๆคนนี่ถ้าจะกลับประเทศไทยนี่นะครับรัฐบาลไทยเรานี่ก่อนหน้านี่ก็บอกว่าโอ้ยเอาอยู่ไม่มีปัญหาเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาจากนั้นก็แจกหน้ากากกันอุตลุดจากนั้นก็เริ่มประกาศต้องเริ่มระวังภัยต้องตรวจให้เข้มขึ้นนะแล้วก็นะมีข่าวมาเป็นระยะโอ้ยาตรงนั้นรักษายานี่เราดีเราเป็นประเทศแรกนะค้นพบวิธีการรักษาแล้วแต่ความจริงเริ่มปรากฏออกมาปรากฏว่าไม่ได้ผลครับมันมีผลข้างเคียงหนามากเกินไปนั่นก็หนึ่งสองก็คือว่ามันเอาไม่อยู่จริงนะครับวันนี้ก็จะเข็นพวกนะฟ้าทลายโจรอะไรออกมาพี่น้องเนี่ยแล้วนะครับอันตรายมันอยู่ตรงที่ว่าเราสกัดคนไม่อยู่นะครับเพราะมันทั้งเข้าทั้งออกในวันนี้พอมันเกิดปัญหาแต่ละประเทศก็หนักหนาสาหัสนะครับคนมันยังเดินทางกันอยู่นะครับเพราะไม่ได้ปิดไว้อะมันก็ไปค้างเติ่งอยู่แล้วคนของเราก็ต้องเขาก็ต้องไล่กลับมาที่ประเทศเรานะครับต่างชาติเขาก็ไม่เอาเหมือนกันเขาต้องไล่กลับมาประเทศทีนี้แหละภาระตรงนี้ไอ้ความพร้อมในเรื่องนะ
ไอ้เครื่องมือจะตรวจสอบเนี่ยเราก็มีไม่พอแน่ๆเตียงโรงพยาบาลที่จะรับในกรณีที่มันมีต้องให้เป็น negative pressure นี่แน่นอนมีไม่พอในขณะอเมริกาในวันนี้เขายังพูดกันถึงเอาสนามกีฬาเอาอะไรเงี้ยมาทำคล้ายๆจีนวันนี้ทั่วโลกต้องเรียนจากประสบการณ์ของจีนนะเพราะเขารู้ว่ามันร้ายแรงแล้วจีนเขาใช้มาตรการหนักเท่าที่ดูเนี่ยทั่วโลกวันนี้นะครับก็ยังไม่ถึงขนาดจะใช้วิธีการแบบหนักขนาดจีนนะแต่ว่าการตายมันได้ระบาดไปในลักษณะที่เห็นแล้วก็น่าเป็นห่วงนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันระบาดกันหนักเข้าเนี่ยนะจนกระทั่งมันโรงพยาบาลเอาไม่อยู่เครื่องตรวจสอบมันมีไม่ได้เนี่ยแล้วคนที่นะเข้ามาอยู่ในประเทศกลับจากต่างประเทศมาแล้วไม่มีการตรวจสอบนะครับแล้วโรคนี้บังเอิญว่ามันติดโดยที่ไม่มีอาการด้วยอะไรด้วยเนี่ยโอ้โหมันจะเละเทะขนาดไหนแล้วนะผมได้ฟังรายงานข่าวเนี่ยนะครับหมาแก่กับแมวสาวเนี่ยเขาก็ไปทำเป็นประโยชน์นะแกก็ไปไล่ตามข้อมูลมาเป็นทางการเลยตั้งแต่มันเกิดเหตุนะโรคระบาดเนี่ยตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยคนไทยกลับมาจากเกาหลีประเทศเดียวนี่ 4,000 กว่านะครับประมาณ 4,000 รายแล้วพี่น้องคิดดูสิครับแล้ว 4,000 รายนี่ไปอยู่ที่ไหนกันบ้างนักท่องเที่ยวที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้ววันนี้ก็ยังตกค้างอยู่อะไรอยู่นะครับจะเอาอยู่เอาไว้แล้วครับไอ้ที่มาจากอู่ฮั่นนะโอ้โหไปทับนะต้อนรับกันใหญ่นะบอกว่าไม่เป็นไรนะไปอยู่ตรงนั้นก่อนไปก็เหมือนกับไปนะไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนนะจะตีกอล์ฟจะดูวิวนะได้หมดนะครับอาหารการกินให้เต็มที่นั่นในภาวะที่เขาบอกว่าไทยเอาอยู่ไงตอนนี้มารู้ความจริงแล้วนะครับมารู้ความจริงแล้วเนี่ยว่าประเทศใหญ่ๆเขาก็เอามาอยู่แล้วมันระบาดจริงมันไม่ใช่ของเล่นการไปอ้างมาตรการเรื่องการนะบอกว่าไปคุมราคาหน้ากงหน้ากากที่จริงมันผิดหลักหมดเลยนะครับก็ต้องเรียนพี่น้องไปว่าหน้ากากเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้านะมีการรับผิดชอบกันให้ดีเนี่ย1ก็ไม่ต้องออกบ้านโดยไม่จำเป็น2คนที่เจ็บที่ป่วยแล้วอยู่ในข่ายสงสัยก็ไม่ควรจะเอาตัวเองไปอยู่ข้างนอกให้มันติดคนอื่น3เวลาจะไปข้างนอกคนที่จะใส่หน้ากากควรจะเป็นเฉพาะคนที่มีอาการหรือว่าสงสัยว่าตัวเองอาจจะไม่ปลอดภัยจะไปติดคนอื่นนะครับแล้วจริงๆเนี่ยหน้ากากนะครับที่มันกันอะไรได้จริงๆเนี่ยต้องสงวนไว้สำหรับคุณหมอพยาบาลและก็เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เพราะว่าคนเหล่านั้นเนี่ยนะครับจะต้องใกล้ชิดกับคนที่เป็นโรควันนี้นะครับก็มาโอ้โหนะจะเรื่องหน้ากากนี่เป็นเรื่องกันใหญ่กันโตก็เป็นไปทั่วโลกแล้วเพราะคนมันตระหนกแล้วนี่ก็เมื่อก่อนไม่ระวังเปิดให้คนเข้าบ้านอาซาผมบอกไม้เมืองม้าเมืองม้าไม้เมืองทรอยนะม้าไม้ของศัตรูขนเข้าไปในบ้านตัวเองเมืองทรอยที่ว่าเข้มแข็งก็จบสิครับนะก็โดนศัตรูบุกเข้าไปข้างในแฝงตัวอยู่ข้างในแล้วก็ทำลายจากข้างในเปิดประตูอาซาเนี่ยที่นี้ก็รับข้างนอกเข้ามาอีกเต็มนะครับเนี่ยนี่มันคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเราคณะรัฐมนตรีต่างๆผมดูแล้วเนี่ยนะคุณอนุทินเนี่ยเรื่องผีน้อยเพิ่งจะรู้ข่าวเมื่อวานนี่เองมีผีน้อยเนี่ยไม่รู้ว่าคนไทยเนี่ยไปอยู่ที่ไหนบ้างแล้วจะต้องเกิดเหตุอะไรบ้างก็พูดกันว่าจะตั้งทีมงานนะทิงแท้งอะไรตั้งแต่หนูนั่นแหละเป็นเดือนมาแล้วครับวันนี้ข้อมูลข่าวสารบูรณาการที่ใช้กันนักกันหนาเนี่ยไม่มีการประสานอะไรกันเป็นเรื่องเป็นราวครับนะทำเฉพาะกิจเป็นเรื่องๆไปแล้วปัญหามาก็ค่อยแก้กันไปคือฟังคุณอนุทินสัมภาษณ์ผมรู้แล้วโอ้โหตายเลยแล้วก็คนไทยในศักยภาพมันได้แค่นี้หรือนะครับไม่ใช่ว่าผมเนี่ยนะจะเอามาเป็นประเด็นการเมืองนะครับพี่น้องจะสังเกตผมพยายามจะไม่โจมตีรัฐบาลในภาวะคือผมเตือนก็เตือนไปแต่เมื่อมันเกิดเหตุมันเป็นนะมันเกิดไปแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยทั่วโลกมันติดมันระบาดแล้วก็เมืองไทยเนี่ยปล่อยเละเทะอยู่แล้วเนี่ยแล้วมันเลยจุดที่จะไปป้องกันอะไรได้แล้วเพราะคนที่ถ้าโชคร้ายนะครับหรือว่าถ้านะตามหลักตามเกณฑ์แล้วเนี่ยคนที่ติดแล้วเข้าไปอยู่ในสังคมเนี่ยมันพากันระบาดระเบ้อไปเต็มไปหมดแล้ววันนี้คุมไม่อยู่แล้วครับแค่ตัวเลข 4,000 รายที่ทยอยเข้าประเทศไทยจากประเทศเกาหลีประเทศเดียวนะครับไม่นับอิหร่านไม่นับประเทศอื่นนะไม่นับจากจีนนะครับไม่นับนักท่องเที่ยวจีนไม่นับนักท่องเที่ยวต่างชาติโอ้ยนักท่องเที่ยวอิหร่านช่วงหลังก็เข้าประเทศไทยเยอะนะครับเพราะเขาชอบประเทศไทยนักมวยเนี่ยมาต่อยกันโอ้โหสนุกเลยนะครับทั้งหมดนี่มันเลยเขตที่เลยจุดที่ผมเตือนไปแล้วครับวันนี้คำเตือนผมจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะมันเลยจุดนั้นไปแล้วเราปล่อยคนให้เข้าประเทศชาติไปยาวนานแล้วก็อ
อาการติดวันนี้ในประเทศจีนเขาตายกันจนเบื่อที่ผมพูดนั่นแหละตายเป็นเบื่อนะแล้ววันนี้มันก็เริ่มไปตายไประบาด ที่ประเทศอื่นต้องไปดูสถิติแล้วประเทศไทยเราถ้ามันเกิดดูไม่จืดพี่น้องยารักษาก็ยังไม่มียาวัคซีนก็ยังไม่มีเครื่องจะตรวจก็ยังไม่มีโรงพยาบาลจะรองรับก็ไม่มีถ้ามันระบาด ขึ้นมาก็ไม่ต่างจากอู่ฮั่นแล้วครับเพราะไปอยู่โรงพยาบาลตามตำบลจังหวัดอำเภอจังหวัดต่างๆเนี่ยมันไม่มีนะการป้องกันอย่างดีแล้วพลเมืองเราเองก็ไม่ได้มีคุณภาพนะการจะไปขอร้องให้ทำโน่นนั่นนี่เนี่ยทำได้ตามใจคือไทยแท้วันนี้นะครับที่พูดถึงว่าคนมันเลวร้ายกว่าเนี่ยพี่น้องไล่นึกไปนะนะโควิดมันก็เลวร้ายแต่นะผู้บริหารประเทศที่ไม่เข้าท่าที่มีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องไม่มีฝีมือเนี่ยมันจะนำอันตรายมาสู่บ้านสู่เมืองมากเพราะเชื้อโรคมันก็เดินไม่ได้หรอกครับนี่ไหนๆก็พูดทั้งสองส่วนไปด้วยกันเชื้อโรคมันเดินไม่ได้นะครับคนนั่นแหละพามันไปติดแล้วนะครับนะคนจะเข้าประเทศไทยก็เข้าไม่ได้ถ้าเกิดรัฐบาลมีการป้องกันนะมีการมองการไกลแล้วก็ป้องกันไว้ก่อนนะแล้วทีนี้นะครับวันนี้เนี่ยนะโรคมันระบาดรุนแรงมากนะครับขณะที่โรคมันระบาดรุนแรงเนี่ยก็มีคนไทยที่แหมนะต้องพูดเรื่องคนเนี่ยนะก็เอาไม่น่าเชื่อนะเอาหน้ากากเก่าๆเนี่ยครับเอามารีไซเคิลครับตายเลยทำกันได้คนไทยนึกว่ามีแต่ประเทศจีนคนไทยทำกันเองแล้ววันนี้นะครับเรื่องหน้ากากเนี่ยนะมันก็ศิระเจนจาคะก็เจอเข้าไปเองเนี่ยผมก็มานั่งตลกอ่ะคือไอ้พวกนี้มันไม่ฉลาดของจริงเลยครับผมดูเนี่ยศิระเจนจาคะเนี่ยนะพี่น้องถ้าลำพังเป็นผมนะหนึ่งเนี่ยนะวัฒนธรรมที่บอกว่ากูจะต้องเป็นพระเอกกูจะต้องเอาหน้าเนี่ยเอาหน้าวัฒนธรรมเอาหน้าเนี่ยนะวัฒนธรรมจะเป็นพระเอกเนี่ยน่ารังเกียจนะจริงๆพวกเราเนี่ยผมจริงๆนะผมไม่เห็นด้วยเลยกับการวิ่งของตูนบอดี้สแลมหน้าที่ที่จะดูแลโรงพยาบาลทั้งหลายมันต้องให้รัฐบาลทำมันต้องบีบช่วยกันบีบว่าเอ้ยทหารมึงเอาไปซื้อเรือดำน้ำไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรซื้อรถถังซื้อทั้งหมดไม่ได้ประโยชน์ต้องเอาไปช่วยในเรื่องโรงพยาบาลที่มันขาดแคลนอยู่แทนที่จะช่วยกันตรงนั้นดึงความสนใจไปคนให้เพ้อฝันว่าได้ทำบุญทำทานการทำบุญแบบนี้คือให้เผด็จการมันได้หน้าเผด็จการมันนะมันได้ประโยชน์ไปแทนที่จะต้องไปบีบเอากับงบประมาณของประเทศว่าอาวุธไม่ต้องซื้อเพราะเรายังขาดในเรื่องเหล่านี้จัด priority นี่ให้ถ้าปล่อยให้ทหารเอาเงินไปซื้อช็อปกันอย่างสบายเราวิ่งกันแทบตายไปรีดเลือดปูจากคนชาวบ้านชาวช่องตามจังหวัดต่างๆอาศัยความดังของตัวเองตูนบอดี้สแลมเนี่ยไม่ใช่พระเอกนะเป็นคนที่ทำให้สังคมหลงทางแน่นอนถ้ามองทางพระก็บอกว่าทำให้คนจิตใจเกิดการกุศลแต่สำหรับผมนี่ผมประนามปัญหาเกิดขึ้นมาภัยพิบัติต่างๆขึ้นมารัฐบาลออกมานะกริ้งกลางกริ้งกลางแล้วขอบริจาคนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยรัฐบาลเอาเงินไปซื้ออาวุธนะครับโอ้โหนะเอาไปใช้เปลือไปเรื่อยเปื่อยชิมชอบใช้ไม่เกิดประโยชน์ไม่สร้างสรรค์ไม่มีผลระยะยาวนะครับแล้วเราก็ยอมรับกันสภาพอย่างนั้นจิระเจนจะฆ่านี่ก็นะผมจะทำความดีอันนี้ผมก็ไม่ว่านะแกมีน้ำใจจะทำดีมากก็โอเคนะครับอย่างน้อยเนี่ยนะการทำอย่างนี้ก็ดีกว่าไปทำหามๆนะการไปใช้คำพูดในสภาการยกขึ้นมาประท้วงการแต่งตัวนะชุดข้าราชการจะแบบดึงถอยหลังนู่นจะย้อนยุคไปร .5 นู่นคือไอ้เนื้อหาไร้สาระอย่างนั้นผมเนี่ยดูถูกมากศิระเจนจาคะเนี่ยแต่ครั้งนี้เขามาทำเนี่ยพยายามจะทำดีเราก็ไม่ว่ากันเอาละอันนี้ก็เป็นอนุโมทนาแต่ปัญหาคือศิระก็คือศิระคนคนนี้ปัญญามันมีไม่มากวิจารณญาณมันไม่มีถ้าวิจารณญาณมันมีเนี่ยมันไม่ทำอย่างนั้นกับท่านเสรีพิสุทธิ์ไม่ไปทำตัวกลางเวลาลงไปภาคใต้แล้วก็ในสภาก็ไม่ทำประท้วงลักษณะที่เห็นสอนนิสัยสันดานของความเป็นคนที่ต่ำไม่มีวุฒิภาวะแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างกรณีการซื้อหน้ากากเนี่ยนะครับต้องการจะมาเร่งเอาหน้าเอาตาที่จริงต้องในฐานะที่นะเป็นสสอย่างนั้นเนี่ยถ้าต้องการจะทำต้องทำให้มันถูกต้องไม่ใช่แบบตูนบอดี้สแลมนะครับต้องนะเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยจัดงบประมาณนะครับนะลำพังเงินแสนเดียวที่จ่ายไปนั่นน่ะเงินเดือนเดียวเนี่ยมันจ่ายได้กี่คนแล้วมันช่วยได้จริงหรือเปล่ามันต้องช่วยกันทั้งระบบต้องให้รัฐบาลเนี่ยนะครับระดมเงินกันออกมาแล้วรัฐบาลวันนี้ท่าทางเนี่ยนะครับแม้กระทั่งน้องคนน้องๆนะพวก P
ผีน้อยทั้งหลายเนี่ยรัฐบาลเองก็ดูท่านะบางรายก็เหมือนว่าจะปัดความรับผิดชอบนะมันไม่ได้นะครับบางคนเนี่ยเสียงออกมาแบบใจแคบว่าพวกนี้ไปอยู่ต่างประเทศนะแล้วจะกลับมาเนี่ยจะให้รัฐบาลรับผิดชอบได้ไงก็ต้องจ่ายอะไรกันเองทั้งค่าตรวจค่าอะไรทั้งหมดเราต้องเข้าใจนะว่าถ้าปล่อยถ้าเราเห็นแก่เงินจำนวนเล็กน้อยนะว่าพวกนี้เข้ามาแล้วเราจะไปตรวจไปสอบเอาไปควอรันทีนเนี่ยไปกักตัวไว้เนี่ยมันจะเสียเงินเยอะเนี่ยท่านลองนึกดูว่าถ้าปล่อยคนนะ 4-5,000 คนแล้วเปอร์เซ็นต์ที่มันจะติดเนี่ยเกิดมันติดไปสักไม่ต้องอะไรสัก 2-300 เนี่ยกระจายไปทุกจังหวัดผลเสียที่มันจะเกิดขึ้นจากการติดกลายเป็นนะครับแดกู2หรือว่าเป็นอู่ฮั่น3อย่างนี้นะสนุกเลยนะครับมันเสียมากกว่านั้นเยอะแล้วมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องดูแลเยียวยากันในยามวิกฤตใครไม่อยากไปอยู่ในตำแหน่งที่ไปติดเชื้อโรคอะไรเข้ามาหรอกและที่สำคัญคนเหล่านี้แม้จะไปทำงานที่นะครับเกาหลีเนี่ยเขาก็ส่งเงินส่งทองมาให้พี่ให้น้องเอาเงินเข้าประเทศไทยเรานั่นแหละแม้จะไม่เสียภาษีโดยตรงก็มาเสียแวตไงพี่น้องก็ได้เงินทองมาก็ไปจับจ่ายใช้สอยเสียแวตกันหมดนะครับนี่ก็อยากจะเตือนสติกันอย่างนี้นะครับนะเพราะนั้นเนี่ยนะครับพวกผีน้อยทั้งหลายเนี่ยก็ต้องดูแลครับแล้วก็ต้องดูแลโดยที่นะต้องถือว่ามันต้องลงทุนให้กับพี่น้องประชาชนถ้าเงินท้องไม่พอเรื่องจะซื้ออาวุธต่างๆหยุดไว้ก่อนครับหยุดไว้ก่อนนะครับนี่ไปดูตัวเลขความน่ากลัวของนะครับโควิดเนี่ยนะฮะเราไปดูนะครับแหล่งข่าวที่นะผมตามอยู่นะเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็ตอนนี้อเมริกาตอนนี้ก็นะครับการชิงตำแหน่งการเป็นนะผู้สมัครประธานาธิบดีของฝั่งเดโมแครตเนี่ยก็นะค่อนข้างจะเข้มข้นเลยนะครับนะก็เรียกว่าสูสีดูดีกันมากนะครับ2คนนี้นะครับไบเดนกับแซนเดอร์สนะครับแต่ว่าในเรื่องของโควิดเนี่ยครับมันมีนะเรื่องที่พัฒนาขึ้นมาเยอะเลยครับวันนี้น่ากลัวมากนะครับเมเยอร์ของนิวยอร์กซิตี้นะครับวันนี้นะครับที่นิวยอร์กซิตี้นี่ก็รู้สึกว่าจะมีการนะครับประกาศกันแล้วว่านะเป็นเขตที่อันตรายเพราะค้นพบนั้นรายที่มีการติดเชื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วนะครับโหนี่เป็นเรื่องของนะครับเป็นเรื่องของการแข่งขันกันนะชิงตำแหน่งที่นะผู้สมัครแคนดิเดตนะครับแคนดิเดตประธานาธิบดีของนะตัวแทนของพรรคเดโมแครตนะครับนี่ก็ภาพที่เห็นตรงนี้นะครับเป็นภาพนะครับเนี่ยทอร์นาโดที่ลงมาแล้วก็ตายกัน22รายเมื่อก่อนผมอยู่ใกล้ๆแถวนั้นครับนะห่างกันไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็เนี่ยเวลามันมาเนี่ยนะครับโอ้โหมันราบเป็นหน้ากลองเลยพี่น้องแล้วก็เกิดขึ้นทุกปีนะครับแถวนั้นโชคดีนะผมอยู่ที่บลูมิงตันเนี่ยอยู่รัฐอินเดียนานะครับมันปรากฏว่ามหาลัยเนี่ยมันอยู่เลยเส้นตรงนี้มันเกิดก็ไม่ค่อยจะมาถึงนะมันโชคดีมากแต่เลยตรงนั้นไปทางใต้เนี่ยหนักเลยครับนะเป็นอย่างที่เห็นนะตายไป22รายนะคืนเดียวนะครับ อย่างน้อย19แต่ว่าผมได้ยินตัวเลขบอกว่า22แล้วนะครับนะครับก็เนี่ยโรคเราวันนี้มันก็นะเกิดเรื่องต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับเอาละไปดูโควิดต่อนะครับเดี๋ยวนะมันมีตัวเลขอยู่นะครับโอ้นี่เรื่องการเมืองท้องถิ่นเยอะเลยครับนี่นะครับวอชิงตันสเตทนี่นะครับรู้สึกการตายนี่มันขึ้นมาเป็นเข้าใจว่า11รายแล้วนะขออนุญาตนะเช็คตรงนี้เข้าไปเลยนะครับครับมาแล้วนะ เขาบอกว่านะครับเมื่อเนี่ยตอนนี้เมื่อประมาณสัก2ชั่วโมงกว่าๆที่ผ่านมานะครับที่เขาอัปเดตตัวเลขทั้งหมดเนี่ยนะครับยอดคนติดเชื้อเนี่ยทั้งหมดนะครับ 93,000 กับ83รายนะครับทั่วโลกแล้วการตายจะอยู่ที่ 3,200 นะครับทีนี้เนี่ยก็ต้องแปลว่าเราเชื่อตัวเลขของประเทศจีนนะครับอันนี้ผมก็จะต้องใส่ disclaimer ไว้เสมอนะครับคนที่บอกว่าหายไปแล้วหายไปแล้วแต่หายจริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับตอนนี้รวมกันที่อยู่ 50,000 นะครับก็ครึ่งต่อครึ่งโดยประมาณนะครับนะหายกับไม่หายนะแต่ว่าไอ้ที่ตายไปอีกล่ะนะครับก็แปลว่าไอ้ที่หายจริงๆที่อ้างว่าหายเนี่ยมันน้อยกว่านะครับคนที่นะครับเป็นแล้วก็ตายนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเอาคนที่เป็นอาการหนักหนาสาหัสมาด้วยเนี่ยนะครับก็เรียกว่าน้อยกว่านะครับคนที่หายเนี่ยยังน้อยอยู่นะครับทีนี้
โหแต่ที่น่าตกใจคือยอดที่ประเทศเกาหลีครับอย่างที่เรียนไปว่าที่เกาหลีเนี่ยเขามีการตรวจที่ทันสมัยนะเทคโนโลยีเขาเนี่ยไม่ธรรมดาเจอคนติด 5,328 แล้วพี่น้องแล้วการตายนี่กระโดดขึ้นมา33รายแล้วนะครับพี่น้องนึกดูสิวันที่26มกราคมที่ผมเริ่มจัดรายการเพราะว่าเห็นว่ามันจำเป็นต้องเตือนกันเนี่ยตอนนั้นประเทศจีนยังตายแค่20รายนะครับวันนี้เฉพาะเกาหลีใต้อย่างเดียวนะครับไปแล้ว34รายอาการสาหัสนะครับแล้วก็นะปางตายเนี่ยนะครับรวมกันแล้วเกือบ50นะนะฟื้นไปได้นะก็34รายที่อาการน่าจะดีขึ้นหรือจะหายเนี่ยนะครับrecover คือฟื้นตัวนะครับนะไม่ได้แปลว่าหายสุดๆนะครับอิหร่านนี่วันนี้ตรวจพบ 2,300 กว่ารายแล้วการตายเนี่ยนะครับน่ากลัวมากอิหร่านกับอิตาลีเนี่ยพี่น้องคิดดูนะเสื้อแดงเราเนี่ยนะครับโดนยิงตายใช้เวลาฆ่ากันเป็นเดือนๆนี่นะยอดมันที่เป็นทางการก็ยังอยู่แค่99หรือ100รายใช่ไหมครับแม้ว่านะคนจะแจ้งกันว่าหลายร้อยหรือว่าเป็นพันรายนะเพราะว่าเก็บศพไปทิ้งเนี่ยแต่ว่าเนี่ยครับ77รายครับตอนนี้ไปแล้วนะครับ 2,000 กว่านะแล้วประเทศนี้เป็นประเทศที่ปฏิเสธบอกว่าอุ้ยไม่มีอะไรนะจริงๆมันมีอะไรหลายอย่างเลยเกี่ยวกับเรื่องอิหร่านที่ผมไปอ่านมานะครับมันตลกร้ายเลยล่ะไม่ระมัดระวังแล้วคิดว่าไม่มีอะไรนะเราไม่กลัวหรอกมันเป็นเรื่องของพวกโลกตะวันตกต้องการมาทำให้เรากลัวนะต้องการมาทำลายความมั่นคงของประเทศเราเราไม่ยอมไม่กลัวก็เนี่ยคนที่เป็นแล้วก็ไปอยู่ในที่ประชุมมันก็ติดกันระเบิดระเบ้อนะครับนะที่อิตาลีเนี่ยมันน่ากลัวมากครับอิตาลีเนี่ยผมเข้าใจว่ามันเป็นย่านท่องเที่ยวแล้วก็คนนะครับมันอยู่ในมูทของการท่องเที่ยวไม่ได้ระวังตัวแล้วก็คิดว่าไกลจากประเทศจีนมากอย่างอิหร่านก็เหมือนกันใครจะไปคิดล่ะครับว่ามันจะไประบาดกันขนาดนั้นนะเพราะว่าเขาก็ไม่ใช่ประเทศที่ว่าจะเปิดให้ใครเข้าไปได้ง่ายๆแต่คนจีนน่ะไปทั่วโลกไงฮะนักธุรกิจนะอะไรต่างๆก็ไปทั้งหมดสินค้าเนี่ยอิหร่านเมื่อถูกนะบอยคอตจากทางอเมริกาเนี่ยก็อาศัยซัพพลายจากประเทศจีนนั่นแหละเป็นหลักแล้วจีนเขาเห็นโอกาสที่ไหนอิหร่านเนี่ยพลเมืองเขาไม่น้อยในประเทศใหญ่เลยนะครับเนี่ยมันไปหมดแต่ที่อิตาลีเนี่ยนะโหนะวันนี้ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วครับ79รองจากจีนนะฮะเนี่ยนอกประเทศจีนเนี่ย79รายนะครับ2เท่ากว่าของ2เท่าครึ่งนะของประเทศเกาหลีใต้แล้วนะครับเนี่ยรวม3ประเทศนี้เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับนะเป็นโอ้โหนะ180 100เกือบ190นะ190รายนะครับจากแค่3ประเทศนะอิหร่านอิตาลีแล้วก็เกาหลีใต้นะครับทั้งหมดนี่นะครับเนี่ยนะครับแซงโอ้โหแซงเรือสำราญไปเยอะเลยครับ Diamond Princess นะครับนะ706ตาย6นะครับดูตัวเลขสิพี่น้องมันน่าตกใจไหมล่ะตอนที่จำได้เมื่อสักอาทิตย์กว่าๆที่ผ่านมาเนี่ย Diamond Princess นี่เรานะวันที่ประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็เป็นกังวลกันนะโอ้โหมันตายเยอะเหลือเกินนะคนติดเยอะด้วยนะเป็นกังวลเลยวันนี้ไอ้ที่บอกว่า Diamond Princess นะเอาคนไปค้างอยู่ตรงนั้นแล้วก็เป็นเนี่ยนะวันนี้ปรากฏว่าเฉพาะเกาหลีใต้อย่างเดียวพี่น้องดูดิ700กับ 5,000 นะพี่น้องคิดดูสิแน่นอนนะครับนะเรือนั้นมันมีคน 2-3,000 นะแล้วก็กับตอนนี้ก็ไปอยู่ในประเทศอื่นไปนะล่องมาอเมริกาก็มานับรวมที่อเมริกาอะไรเงี้ยนะครับแล้วประเทศที่เขาระมัดระวังก่อนเนี่ยแล้วเพราะว่าเขานี่จริงๆมีหลายเรื่องนะครับมีหลายเรื่องที่ต้องระวังเพราะว่าเขาก็พยายามนะจะให้มันเกิดนะเกิดโอลิมปิกนะครับกลางปีนี้ถ้าต้องเลื่อนก็ยังมีสิทธิ์เลื่อนได้ถึงปลายปีเนี่ยเขาต้องคุมมันให้อยู่ไม่งั้นความเชื่อมั่นไม่มาเนี่ยมันจะยุ่งนะครับก็พยายามทุกวิถีทางนะเข้าใจว่าโตเกียวมาราธอนนะครับก็รู้สึกจะนะยกเลิกไปแล้วเหตุการณ์ใหญ่ๆนะครับนะอีเวนต์ใหญ่ๆทั้งหลายวันนี้ก็นะครับที่อเมริกานี่ของ Facebook ของ Google เนี่ยนะครับที่จะมาประชุมทั้งวิชาการอะไรกันเนี่ยนะครับก็ exhibition ต่างๆนะครับก็เรียกว่านะยกเลิกกันไปนะครับก็สมควรแล้วที่เป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้อัตราการติดนี่มันน่ากลัวตรงที่ว่าประเทศในยุโรปเนี่ยพี่น้องฝรั่งเศสอย่างเดียวนะครับที่ตรวจสอบได้นะนี่เอาที่ตรวจสอบได้นะ212แล้วนะครับแป๊บเดียวใน212นะครับเยอรมัน203สเปน150พี่น้องดูตัวเลขที่มันเกิดขึ้นในประเทศเหล่านี้นะครับ
เมื่อก่อนเนี่ยจำได้ตอนที่ประเทศไทยเราเกิดเหตุเนี่ยเราก็เป็นกังวลนะเพราะเรามาอันดับหนึ่งรองจากประเทศจีนใช่ไหมครับวันนี้เราอยู่ที่43นะตายนี่เห็นว่านะครับยังตาย1แล้วครับนะตาย1สาหัส1นะครับเนี่ยแต่ว่าวันนี้ผมว่าตัวเลขประเทศไทยเนี่ยมัน misleading นะทางอาเซียนเราเนี่ยนะหวังว่าจะเป็นเพราะว่าอากาศร้อนหรือว่าอาหารการกินที่เรากินหรือว่าโชคดีนะบังเอิญคนที่มาประเทศไทยมาจังหวะที่ไม่เป็นโรคยังไม่พกพาเชื้อโรคมาอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่น้องดูสิถ้าตามลักษณะพฤติกรรมของเราที่เราประมาทเลินเล่อมายาวนานเนี่ยนะครับมันไม่ควรจะอยู่ที่43นะครับมันไม่ควรจะอยู่ที่43จริงๆมันจะต้องเป็นหลักพันด้วยซ้ำตามความคิดผมนะจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ละครับเมื่อมันไม่เกิดเราก็นะเอางี้ผมคิดว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นอย่างนี้นะสมมุติว่านะเขาเอามีโจทย์คณิตศาสตร์ให้ทำนะต้องแสดงวิธีทำด้วยนะเสร็จแล้วก็ให้ได้คำตอบนะบังเอิญว่าประเทศไทยยังไงไม่รู้ครับไปได้คำตอบที่มันถูกพอดีเลยแต่ไปตรวจดูวิธีทำแล้วเนี่ยหนึ่งไม่เข้าใจหลักวิชาสองเนี่ยนะครับมั่วไปเรื่อยเปื่อยนะครับนะแต่ไอ้ลงตัวไอ้ปีท่าไหนไม่รู้จ๊อกจ๊อกแจ๊กมานะครับนะคำนวณผิดด้วยแต่ว่ามาได้คำตอบถูกพอดีเนี่ยนะเพราะนั้นการที่ไม่มีคนตายเยอะวันนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าหรือคนติดเชื้อยังไม่มากเนี่ยไม่ได้แปลว่าสิ่งที่ทำนั้นถูกนะครับมันผิดพลาดหมดแล้วการบริหารที่ยิ่งเห็นช่องโหว่กันเยอะผมพูดถึงศิระที่บอกว่าไอ้กลิ่นมันมีอย่างเงี้ยนี่จะไปตรวจสอบไปเป็นปปช.ไล่ตรวจสอบคนนู้นคนนี้นะแม้กระทั่งไปซื้อหน้ากากเนี่ยเป็นถึงนะส.ส.นะยังไม่มีปัญญาที่จะนะไปเลือกแหล่งที่มันถูกต้องได้นี่ก็หนึ่งนะคือมักง่ายนะไม่รอบคอบแต่สองก็คือว่าเวลาได้มาแล้วเนี่ยตัวเองเป็นคนเอาไปแจกไม่มีภูมิรู้แม้กระทั่งว่าหน้ากากอันไหนคุณภาพมันเป็นอย่างไรหน้ากากอย่างนั้นราคา10กว่าบาทเนี่ยไปเทียบกับหน้ากากราคา2บาท3บาทที่ทางการเขาเอามาขายมาอะไรเนี่ยนะเนี่ยอย่างนี้ก็แสดงว่านะเนี่ยระดับของคนมันเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าเมื่อทำดีเราก็บอกเออดีแล้วหัดทำดีอย่างนี้ซะมั่งนะแต่ว่ามันก็ได้เห็นไงก็ได้เห็นว่าใครอะไรประมาณไหนนะครับเนี่ยโอ้นี่พี่น้องดูตัวเลขประเทศต่างๆสิครับนะฮ่องกงนี่ร้อยกว่านะครับอเมริกานี่หนักนะครับตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มกังวลกันแล้วนะครับวุฒิสภาก็มีการนะมีเฮียริ่งนะเรียกคนมาให้ข้อมูลก็มีวิทยาศาสตร์ที่ทำงานด้านนี้โดยตรงนะครับซึ่งผมฟังแล้วก็พอยิ่งฟังก็นะครับทั้งที่รู้ว่าเขาเนี่ยนะความพร้อมเขาสูงมากศักยภาพเขาสูงจะระดมอะไรต่างๆนะเงินท้องไม่มีขาดแต่ว่านะเขาก็ยังเป็นกังวลว่านะถ้ามันเกิดลักษณะที่เอาไม่อยู่แล้วเนี่ยนะครับนะมันถ้าเอาไม่อยู่แล้วเนี่ยมันโรงพยาบาลจะไม่พร้อมเอานะครับเครื่องมือจะใช้ตรวจมันก็มีไม่พร้อมแล้ววันนี้เขาก็เริ่มนะผลิตสิ่งต่างๆแล้วปรากฏไปค้นพบว่านะครับจำนวนนะอย่างน้อยก็10กว่าเปอร์เซ็นต์ถึง 20% เนี่ยมันยังไปติดแงกพึ่งจีนอยู่ซึ่งวันนี้ก็เป็นเวกอัพคอร์นะก็คงจะต้องมานั่งทบทวนกันแล้วล่ะว่านะต้องนะทำให้มันผลิตกันให้ได้แล้วบังเอิญว่าบริษัทยาเนี่ยมันใหญ่เพราะนั้นเนี่ยทางรัฐก็อาจจะถ้าต้องการเร่งด่วนก็คงจะต้องอาศัยบริการของบริษัทยาซึ่งนี่ก็เป็นโอกาสทองของพวกฟาร์มาซูติคอลคอมพานีทั้งหลายนะครับนะทีนี้โอ้โหประเทศอื่นพี่น้องดูสิครับจากที่เราไม่เคยเห็นเลยนะประเทศที่นะมีคนติดเชื้อหลักร้อยขึ้นไปเนี่ยนะครับมีเท่าไหร่3 4 5 6 7 8 9 10 11ประเทศแล้วนะครับแล้วระดับ1,000ขึ้นไปเนี่ยก็คือในนั้นเนี่ยมีระดับ1,003ประเทศแล้วระดับ2,000ขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยแล้วระดับหลัก10นี่นะครับนี่คูเวตบาเรนนะครับประเทศไทยเราไต้หวันนะอังกฤษนะครับยูไนเต็ดคิงดัมสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรเลียนะครับเนี่ยนะมีแคนาดาฟังชื่อนะครับนะแคนาดาสวีเดนนะครับมาเลเซียนี่36เลยนะครับนะตอนแรกเราเห็นว่านะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ไม่น้อยแล้ว36แล้วครับนอร์เวย์ขึ้นมาก็33 UAE นะที่เราบอกว่าเมื่อก่อนบอกไม่มีเออมันน่าจะไม่มีนะแปลกใจนะเพราะคนมันผ่านวันนี้ขึ้นมาเป็น20แล้วครับนะออสเตรียนะครับในยุโรปนี่หนักเลยย่านท่องเที่ยวนะครับออสเตรียเนเธอร์แลนด์23 24นะครับเวียดนาม16รายนะครับเหมือนว่าหายไปหมดแล้วตัวเลขนี่ก็น่าเป็นห่วงนะน่ากังวลเหมือนกันนะครับไม่แน่ใจนะครับไอซ์แลนด์นะครับ14รายเลบานอน13นะครับ
อิสราเอลนี่ก็12นะครับแต่เขามาตรการเข้าเข้มมากตอนนี้นะครับมาเก๊า10นะครับแล้วก็จะเปิดนะคาสิโนต่างจะเป็นยังไงเบลเยียมประเทศเล็กๆก็ไปนะครับ13รายโครเอเชีย8แล้วนะครับซานมาริโน8นะเกาะเล็กๆเองนะครับเนี่ยกาตาร์7ฟินแลนด์7กรีซ7นะครับเนี่ยเอกวาดอร์นะครับ7รายนะครับนี่โอมานไปแล้ว12นะครับเม็กซิโก5รายนะครับนะปากีสถาน5รายแล้วนี่ก็น่าเป็นห่วงปากีสถานเนี่ยประเทศนะครับนะอินเดียยังอยู่ที่5นะครับก็หวังว่าจะไม่เพิ่มไปกว่านี้นะครับเดนมาร์กอย่างเดียวนี่นะครับ10รายแล้วนะครับขึ้นมาในกระโดดแล้วเนี่ยเช็กรีพับลิกนะครับตอนนี้ขึ้นมา5อาเซอร์ไบจานนะครับ3รายฟิลิปปินส์ยังอยู่ที่3นะครับโชคดีไปนะครับโชคดีไปรัสเซียเหมือนจะคุมอยู่นะครับมีแค่3รายจอร์เจียนะครับ3รายโรมาเนีย4รายนะครับอียิปต์2รายนะครับอินโดนีเซีย2รายตัวเลขเหล่านี้ฝรั่งหลายคนเขาไม่เชื่อนะครับโปรตุเกสหรือโปรตุเกสนะครับเนี่ยนะก็2รายแล้วนะครับบราซิล2รายนะครับไอร์แลนด์2รายถ้าตัวเลขมันอยู่แค่1ราย2ราย3รายนี่แปลว่าเอาอยู่ได้แต่ถ้ามันขึ้นเป็นร้อยเป็นพันเมื่อไหร่แล้วพี่น้องน่ากลัวมากอ่ะเพราะว่ายอดคนพันมันก็มีสิทธิ์จะเพิ่มขยายเป็นหมื่นได้ใช่ไหมครับประเทศหนึ่งแล้วถ้าเมื่อมันเกิดพันรายแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับนะมันจะต้องตรวจสอบคนอีกเท่าไหร่นะครับตรวจสอบแล้วจะต้องควอรันทีนต้องรอเวลาต้องอะไรอีกนะครับแล้วการรักษาก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะหายอะไรไงนะครับเนปาล1รายนะครับก็หยุดอยู่แค่นั้นแคนเบอร์เรียแค่1รายแล้วหายแล้วด้วยนะพี่น้องเชื่อไหมล่ะศรีลังกา1รายนะครับอัฟกานิสถาน1รายนะนอร์ทมาซิโดเนียนะครับนะมาซิโดเนียโทษทีนะนอร์ทมาซิโดเนีย1รายเอสโตเนีย1รายไนจีเรีย1รายนะครับลิทัวเนีย1รายนิวซีแลนด์1รายโมนาโก1รายลักเซมเบิร์กนะครับยูเครนโมร็อกโกอย่างละรายหมดเลยนะครับลัตเวียเซเนกัลนะครับเนี่ยตูนิเซียแอฟริกากระจายไปหลายประเทศแล้วครับตอนนี้เซเนกัลนะครับตูนิเซียจอร์แดนนะครับแอนโดรานะประเทศเล็กๆไปนะอาร์เมเนียโดมินิกันรีพับลิกนะครับชิลีอเมริกาใต้ขยายแล้วครับจากบราซิลประเทศเดียวเนี่ยเข้าชิลีอาร์เจนตินานะครับยุโรปก็มีเลกเกนสไตน์ด้วยรวมแล้วนอกประเทศจีนเนี่ยพี่น้องจากที่เราเมื่อก่อนเราเป็นกังวลประเทศไทยเราหลายรายแล้วที่ญี่ปุ่นนี่ตัวเลขมันเพิ่มขึ้นมาอู้บนเรืออย่างเดียวจะขึ้นไปหลักพันแล้วเราเป็นกังวลกันมากนะไม่อยากจะต้อนรับคนที่มาจากนะ Diamond Princess นะครับหรือว่านะเรือเวสเทอร์แดมนะจำได้ไหมนะครับจะเข้ามาที่ไทยเราเป็นกังวลกันมากแล้วพวกนี้หรือว่าหลายส่วนที่ทำแบบเดียวกันนะวันนี้ก็ทำให้เกิดนะการระบาดเข้าไปนี้นอกประเทศจีนหลักหมื่นแล้วพี่น้องหลักหมื่นแล้วครับจากที่เมื่อก่อนนี่นะครับตอนที่ผมจัดรายการในประเทศไทยมีแค่นะครับราย2รายนะครับนะ 2-3 รายแค่นั้นนะครับผมจำไม่ได้วันที่26เท่าไหร่ต้องย้อนไปดูแต่ว่ามันน้อยมากแล้วก็ประเทศอื่นนี่แทบไม่มีเลยมันมีก็ไปเริ่มมีที่นะประเทศฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราก็โอ้โหมองด้วยความกังวลมากนะครับเนี่ยแล้ววันนี้เป็นยังไงอ่ะคนตายนะครับ222รายแล้วนะครับนะครับ222รายแล้วนะดูลิสต์ของประเทศที่ติดนะครับยาวเป็นพืชเลยครับเนี่ยผมสโครลขึ้นมาเนี่ยนะครับไม่น่าเชื่อนะว่าเนี่ยคือมันติดไปทั่วโลกแล้วอะแล้วหูยังไม่ขยับอีกเหรอนะครับเนี่ยดูสิเนี่ยเวลานี้มันต้องกำหนดมาตรการนะครับสำคัญแล้วนะครับเนี่ยยังลงมาข้างล่างอีกตั้งเยอะเลยนะครับเนี่ยน่าเป็นห่วงมากครับน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเลยนะครับแล้ว กลับไปดูที่นะข่าวอื่นๆนะครับที่เขานำเสนอมาเนี่ยนะก็มีหลายประเทศที่ขึ้นมาใหม่นะครับแต่ว่าขณะเดียวกันโลกเราวันนี้นะครับมนุษย์ที่ฆ่ากันนี่หนักนะครับนี่ขณะที่มันเกิดโรคร้ายแรงอย่างนี้นะครับก็ปรากฏว่าที่นะซีเรียนะครับนะปรากฏว่ามีการเอาระเบิดใส่กันครับนะทหารของเตอร์กิชนะครับตายไป22รายฮะเนี่ยมนุษย์เราฆ่ากันหนักเลยครับนะแล้วก็นะครับนี่ก็รายงานข่าวซ้ำอีกทีนึงนะครับว่าเอกอัครราชทูตนะครับของอิหร่านประจำวาติกันเนี่ยก็ไปเสียชีวิตนะครับไปเสียชีวิตที่นะครับอิตาลีนะครับเนี่ย
รองประธานาธิบดีก็ติดนะครับเนี่ยของอิหร่านนะครับนะแล้วขณะเดียวกันนะครับที่มิลวอกกี้นะครับอเมริกาเนี่ยก็มีการยิงกันตายนะครับ7รายครับแมสชูตติ้งอีกนี่เชื้อโรคก็ฆ่าคนนะแต่คนนะพาเชื้อโรคไปสู่จุดต่างๆนะครับแล้วคนก็ฆ่ากันตายเยอะแยะไปหมดนะครับนะไอ้ที่อาชญากรรมต่างๆนะครับที่ทำร้ายกันเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะครับเนี่ยเชื้อโรคว่าร้ายนะแต่ถ้าคนไม่พามันไปคนคุมมันให้ได้เนี่ยมันก็ไม่เป็นไรไงอันนี้ก็ตัวอย่างของนะครับเนี่ยรัฐมนตรีของนะครับผู้ช่วยนะผู้ช่วยกระทรวงสาธารณสุขของอิหร่านไปยืนข้างๆเขาไม่แน่ใจว่าใครนะที่กำลังพูดอยู่ติดกันเป็นเมื่อสิครับอย่างนั้นนะครับเนี่ยแกจะไม่ไหวแล้วนะวันนั้นก็ภาพเก่าๆนะครับเอามานี่นะตัวเลขนะครับมันน่ากลัวมากๆเลยนะครับนะคิดไม่ถึงว่ามันจะมาถึงวันนี้แล้วนะครับนะมาถึงตอนนี้แล้วนะครับว่าแล้วก็ไปดูของนะเจ้าเก่าที่ผมชอบดูอยู่เรื่อยๆนะครับเนี่ยนะครับตัวเลขพี่น้องเห็นไหมตอนที่เรารายงานกันนะครับประเทศที่ติดเนี่ยเราดูเนี่ยนะกระจกกระแจ๊กแถวแรกเขามี2แถวนะแล้วก็แต่ละอันก็1111วันนี้ดูครับจาก1111เนี่ยนะครับมันกลายเป็นหลักพันแล้วอ่ะ 5,000 แล้วอ่ะนะครับแล้วนะกระจายมาเป็น5แถว4แถวแล้วนะครับ1 2 3 4 4แถวเลยนะครับเนี่ยเต็มเลยทางขวามือนี่ต้องซอยเล็กๆ เลยนะเนี่ยระบาดกันออกมาชนิดที่ว่าน่าตกใจมากนะพี่น้องแล้วอย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นนะว่าถ้าไม่คุมให้ดีนะถ้ามันระบาดหนักแล้วเนี่ยนะครับ80ประเทศแล้วตอนนี้นะครับมันเครื่องตรวจก็ไม่ครบนะโรงพยาบาลก็มีฟาซิลิตี้ไม่พอนะและที่สำคัญเนี่ยไอ้เครื่องนะช่วยหายใจนั่นแหละถ้าไม่มีแล้วก็ไปเกิดกับคนที่มันเป็นอาการหนักแล้วบังเอิญว่ามันหนักพร้อมๆกันเนี่ยก็จะตายกันไปแบบนะช่วยอะไรไม่ได้นะครับนะโอ้ออสเตรเลียนี่เสียชีวิตไป10รายแล้วเหรอฮะใช่เหรอฮะเดี๋ยวนะครับเนี่ยนะเคสใช่อันที่2นี่คือการเสียชีวิตนะครับอ๋อ1รายนะมันเป็น1ไม่ใช่10นะครับ1รายนะออสเตรเลียแล้วที่อเมริกาเนี่ยตื่นกันมากครับตอนนี้ตื่นตระหนกเลยนะครับเขาก็พยายามจะเตือนกันว่านะpanic shopping อ่ะนะไปซื้อของมันอย่างว่าผมเองก็ต้องเตือนเพื่อนฝูงมิตรสหายให้รู้ไว้ว่าก็ต้องเตรียมไว้ก่อนเถอะถ้ามันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องให้ความร่วมมือนะครับแม้ว่าประเทศอเมริกาเป็นประเทศใหญ่นะแต่ถ้านะมันเกิดเหตุแล้วเขาล็อกดาวน์ขึ้นมาเพื่อความปลอดภัยเนี่ยโดยเฉพาะรัฐแคลิฟอร์เนียนี่มันต้องโดนแน่ๆนะครับนะซึ่งอันนี้ก็เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้นะครับนะแล้วก็บ้านเราเนี่ยก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะแต่วันนี้นะครับจะไม่โทษรัฐบาลไทยเรามันก็ไม่ได้ไม่ระมัดระวังนะโชคดีที่มันไม่ติดมากไม่ตายมากนะยังไม่เกิดขึ้นนะครับแต่ก็ไม่อยากเอามาเป็นประเด็นการเมืองมากวันนี้ต้องให้กำลังใจแล้วก็ต้องช่วยกันคิดช่วยกันทำนะครับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยถ้ามันตายไปแล้วเนี่ยนะครับเสียดายครับนะเกิดนะเป็นคนที่เป็นกำลังสำคัญของบ้านของเมืองนะคนที่เป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวนะครับเมื่อแบบไม่ว่าใครเราก็ไม่อยากให้ตายทั้งนั้นนะแล้ววันนี้นะครับไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตาเนี่ยแหละครับเนี่ยวัวหายแล้วจึงมาล้อมคอกเนี่ยมันใกล้จะเป็นจริงนะผมก็ภาวนาว่าจะไม่ใช่แต่ที่มันน่าเป็นห่วงนะบ้านเราเมืองเราเนี่ยมันมีมากกว่าแค่เรื่องตรงนี้นะครับเศรษฐกิจปากท้องนี่ก็หนักอยู่แล้วแต่ว่าคนเราเนี่ยนะคนในสังคมไทยเราเนี่ยอย่างเราเห็นเนี่ยครับในภาวะอย่างนี้นะครับยังกล้าเอาสินค้านะครับที่ไม่มีคุณภาพนะครับมาย้อมแมวขายแล้วก็เป็นพิษเป็นภัยด้วยนะมีการไปตรวจสอบแล้วเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดมะเร็งได้นะครับเพราะสารที่ใส่เนี่ยมันทำลวกๆแล้วก็มีพิษนะครับเนี่ยแล้วถ้าเอาไปย่อยนะมันไปย่อยลงปุ๊บแล้วเนี่ยมันกลายเป็นคล้ายๆไอ้พวกพลาสติกสารพิษอะแล้วถ้ามันไหลลงไปทะเลเนี่ยสัตว์ต่างๆกินเข้าไปเนี่ยมันก็ไปเพาะเชื้อพิษอยู่ในตัวสัตว์แล้วก็กลับมาหามนุษย์เราผมบอกแล้วว่าเชื้อโรคมันอันตรายแต่มันก็ได้แค่ของมันนะเราคุมมันได้อะไรมันได้แต่มนุษย์เนี่ยนะมันทำให้มันแพร่ออกไปแล้วก็การที่เห็นแก่ตัวมั่งนะเวลาถึงตาจนมาเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันสันดานก็ไม่ต่างจากสัตว์นะแต่มันสามารถจะชั่วร้ายได้ยิ่งกว่าสัตว์อีกนะการยิงคนตายเป็นหมู่หรือการคดการโกงนะครับการหลอกลวงกันนะครับแล้วในเชิงการเมืองเนี่ยวันนี้ผมต้องชี้ให้พี่น้องเห็นนะครับ
ต้องขออนุญาตเอาบทความนะมันมี2ทาง2สิ่งที่ผมเห็นนะคือคุณนะฝั่งอนุรักษ์นิยมเนี่ยวันนี้เขาเนี่ยใช้คุณสุวิทย์นะครับไม่ใช่คุณชูวิทย์นะคุณชูวิทย์ก็ได้ออกมาแล้วก็พูดทำนองว่านักศึกษาเนี่ยนะครับนะถูกธนาธรปิยบุตรแล้วก็ช่อเนี่ยหลอกล่อนะครับถ้าเป็นอะไรขึ้นมาไอ้3คนนี้ต้องรับผิดชอบนะแล้วก็มีขู่ๆมาด้วยนะนะครับนะนะขู่ทางธนาธรทางหลายทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วมันก็จะมีสื่อที่นะพยายามจะโยนมาทางนี้แหละทางธนาธรนี่แหละนะครับนะโยนไปคุณทักษิณก็ไม่ได้แล้ววันนี้ก็มาที่ธนาธรนะครับแต่เด็กๆเนี่ยเขาก็เดินหน้าของเขาอยู่นะครับทีนี้จังหวะที่เด็กเขาเดินหน้าเนี่ยผมก็ดูนะอย่างกรณีที่นะเด็กเขาไปนะเช่นนะเพนกวินเนี่ยใช้ภาษาพูดที่รุนแรงไปนะอย่างนี้มีเฮดสปีชอะไรเงี้ยหรือว่าน้องคนหนึ่งที่จุฬานะครับพยายามจะเอาธงดำขึ้นสู่ยอดเสาว่างั้นเถอะนะครับก็กลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยครับเขาได้ทีปุ๊บเขานะสร้างกระแสต้านขึ้นมาทันทีนะครับแฮชแท็กเขาก็ใช้แฮชแท็กด้วยเหมือนกันนะครับไม่เอาเพนกวินอย่างเงี้ยน้องที่ใส่ธงดำเหมือนกันคนก็นะเริ่มมาโจมตีน้องๆลองไปดูนะครับความคิดเห็นต่างๆเหล่านี้นะนะครับมันสะท้อนให้น้องได้รู้ว่าสิ่งที่ผมได้พูดไปเมื่อนะไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันคือของจริงครับช่องโหว่ของท่านมีนิดเดียวนี่เขาเล่นงานแน่นอนนะครับเขาจ้องอยู่แล้วนะครับเขาจ้องอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นการใช้วาทกรรมที่รุนแรงนะครับเอาความสะใจเข้าว่าหรือไปพลาดนะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเขาเล่นแน่แล้วเรื่องสถาบันกษัตริย์นี่เขาพยายามจะยัดมาให้นะโชคดีที่มันมาเร็วไปหน่อยนะน้องๆก็คงไม่ได้พลาดอะไรมากนะครับณวันนี้นะครับก็หวังว่าน้องๆจะรู้แล้วว่าอันไหนพูดทำแล้วนะครับมันเสียเปรียบมันโดนโจมตีมันเปิดช่องโหว่ให้เขาสร้างกระแสเพื่อจะทำลายเราซึ่งจริงๆผมก็ได้เอานะครับวันก่อนนะเมื่อเช้าหรือเปล่าที่ผมเอาโพสต์ของผมนะครับที่ผมเตรียมจัดรายการนะครับแล้วก็เตือนสติน้องๆไว้เนี่ยนะครับมันนี้เป็นประโยชน์นะครับน้องๆเอาไปพิจารณาแม้ว่าจะยังไม่ได้สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีนึงชัยยันชัยพรนี่เอาเข้าความคิดมาปี43มานะครับแล้วนี่เป็นอาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วความคิดอย่างนี้มันเป็นเซตความคิดที่น้องๆจะต้องเข้าใจนะแม้ว่านะไออาจารย์คนนี้นะครับอาจารย์นะชัยยันไอคนที่ฉีกนะบัตรเลือกตั้งนะในยุคที่ต้องการทำลายล้างคุณทักษิณนะครับปรากฏมันมีบทที่เขาพูดไว้อะน่ากลัวมากนะครับเขาพูดเมื่อวันที่3กรกฎาคม2543นะประมาณสักนะ2เดือนกว่าๆก่อนการรัฐประหารนะครับคุณปี43ใช่ไหมครับ43นี่ช่วงนั้นคุณทักษิณ อยู่ในตำแหน่งใกล้ๆกันช่วงนั้นนะนั่นในประมาณอย่างนั้นนะครับ543นะครับนะครับ นะ49นะคุณทักษิณก็โดนรัฐประหารช่วงนั้นเนี่ยแกออกมาตีพิมพ์นะนี่เป็นความคิดภายในของคนคนนี้เลยนะครับตอนหลังถึงมาต้องฉีกบัตรเนี่ยนะเลือกตั้งเนี่ยก็เพราะว่าเขามีความคิดนะรับใช้เผด็จการนะมันตัวตนเมื่อนองย้อนไปเราถึงเห็นไงเขาบอกว่าดังนั้นการปราบปรามคนที่คิดร้ายเหล่านี้จึงเป็นสิ่งจำเป็นต้องทำนะการปราบปรามคือการฆ่านะความหมายนักการเมืองทหารตำรวจพระรวมถึงพลเมืองผู้รักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์จึงร่วมมือร่วมใจกันผนึกกำลังปกป้องสถาบันสำคัญของปวงชนชาวไทยการนองเลือดจึงต้องเกิดขึ้นนะคนคนนี้นะครับและเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ต้องกวาดล้างพวกหนักแผ่นดินให้สิ้นซากถ้าไม่มีเหตุการณ์6ตุลาเกิดขึ้นทุกวันนี้เมืองไทยคงเป็นคอมมิวนิสต์ไปแล้วนี่คือคนที่ไปเป็นครูบาอาจารย์นะครับแล้วเขาเขียนต่อนะผมมีโอกาสได้คุยกับคนขับรถแท็กซี่คนหนึ่งที่คุยถึงเหตุการณ์6ตุลาอย่างภาคภูมิใจว่าเขาได้ฆ่าพวกนักศึกษาที่ธรรมศาสตร์ไปหลายคนเขาอ้างว่าเขาได้ใช้ปืนยิงพวกมันตายเขาไม่ได้รู้สึกผิดและเขาคิดว่าเขาได้ทำหน้าที่ของพลเมืองไทยที่ดีด้วยผมฟังแล้วก็เก็บมาคิดและเห็นว่าถ้าทำใจให้เป็นกลางจะพบว่าเหตุการณ์นองเลือดที่เกิดขึ้นมิได้เป็นสิ่งผิดในความรู้สึกของคนไทยหลายคนแต่ที่มาพูดนี้ก็แปลว่ามันก็สมควรแล้วนั่นแหละแปลว่านายชัยพรนี่เห็นด้วยกับแท็กซี่คนนั้นครับเพียงแต่มีวิธีการนะพูดไม่ให้มันตรงเกินไ
และจนทุกวันนี้เหตุการณ์6ตุลาก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่ประการใดแต่เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องเกิดขึ้นเช่นนั้นนี่แหละครับเป็นอาจารย์ผิดด้วยหรือที่ปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ในเหตุการณ์6ตุลานะนะครับฝ่ายขวาเขามีความคิดอย่างนี้เพราะนั้นด้วยความห่วงใยเนี่ยนะครับถึงต้องมาเตือนน้องๆว่าอย่าไปเล่นในเรื่องสถาบันเวลานี้นะครับอย่าไปเล่นแล้วก็ต้องคุมอย่าให้มันมีการรั่วออกมานะครับเรื่องการใช้วาทกรรมที่พลาดหรือการแสดงอะไรที่เป็นกระแสสังคมเนี่ยมันจะไปปลุกเขาก็ไม่จะไปปลุกโดยธรรมชาติแต่บางทีเขาจะปลุกคนให้มาต้านเหมือนกรณีเนติวิทย์พี่น้องเห็นไหมการแสดงอาการที่นะออกมาชัดเจนอย่างนั้นท้าทายอย่างนั้นเนี่ยนะครับโดยว่าหวังผลถ้าจุดกระแสนะได้ทันทีเลยแต่เราก็จะเห็นว่าเขาก็มีการนะครับเอาตัวคนที่เขามีอยู่นั่นแหละด้วยจิตสำนึกที่มันอนุรักษ์นิยมมันรุนแรงเขาเล่นล่าแม่มดเขาจ้องจะทำร้ายเอานะครับแล้วเขามีเครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างอะตั้งแต่หน่วยงานทางการกุ้ยทั้งหลายที่เล่นงานนะจานิวนะครับคุณเอกชัยนะครับนะหรือแม้กระทั่งคุณฟอร์ดนะทั้งหมดนั่นนะครับมันสะท้อนให้เห็นถึงสันดานของคนไทยเหล่านี้นะครับซึ่งโหดร้ายป่าเถื่อนมากนะแล้วจิตสำนึกต่างๆเหล่านี้นะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรถ้าเพื่อสถาบันกษัตริย์แล้วทำได้หมดแล้วไม่รู้ทำไมพวกนี้ถึงจงเกลียดจงชังเด็กรุ่นใหม่ที่เขาลุกขึ้นมานะแล้วบอกว่ามันไม่ไหวแล้วอนาคตพวกหนูจะตายเอาพวกท่านทำบ้านเมืองเละเทะทำลายทุกอย่างพวกเราไม่เคยเข้าข้างใครเป็นนะเราอยากจะหวังมีโอกาสของเราเสียงของเรามีความหมายเคารพพวกเราบ้างฟังพวกเราบ้างนะครับแต่มาทำร้ายกันหมดจนกระทั่งทุกอย่างไอ้ที่ทำชั่วทำผิดไปนะเราก็ไม่ใช่ไม่รู้หมดนะครับกระบวนการต่างๆที่ทำร้ายกันย่อยยับไปหมดนะความยุติธรรมที่หาไม่ได้เนี่ยจนวันนี้พวกเรามาโดนด้วยกับตัวพวกเราเราก็เลยต้องลุกขึ้นมาไม่ใช่เพราะธนาธรหรอกนะครับมันวันนี้นะครับเขาก็พยายามจะโยงเข้ากับธนาธรแล้วก็นะถ้าโยงไม่สำเร็จนะครับแต่วันนี้ตัวละครที่มาเล่นเนี่ยเต็มไปหมดเลยพฤติกรรมของน้องๆที่เป็นอย่างนี้นะครับนะหมาแก่กับแมวสาวเนี่ยขึ้นต้นก็เป็นลำไม้ไผ่นะครับแต่ว่าพอเหลาลงไปเนี่ยประเด็นนี้ก็บอกว่าจุดติดแล้วเนี่ยจะไปต่อได้ไหมนะถ้าไปต่อต้องมีความชอบทำอย่างนี้มันไม่ชอบทำหรือเปล่าพฤติกรรมของเด็ก2คนเนี่ยการใช้วาทกรรมที่นะมันเป็นแสดงอารมณ์ของเพนกวินหรือน้องคนนี้ที่ก็ต้องการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์มันถึงขนาดทำลายความชอบธรรมเลยหรือพูดไปพูดมากลายเป็นว่ามีอคติเหมือนกับจะเหยียบนักศึกษาให้จมลงแบบเนียนนะครับเอาละสาระอื่นที่เป็นประโยชน์เราก็รับมาแต่เรื่องพวกนี้ผมสังเกตละเอียดและผมจะต้องจับตาดูครับทำหน้าที่ของท่านให้ดีไปเถอะสื่อทั้งหลายถ้าวันไหนท่านแสดงอะไรที่มันหลุดมานะผมจะเป็นคนนะผมจะเป็นวอชด็อกให้อีกรายนึงนะครับนะ ผมไม่มีหางไม่มีอะไรเหมือนกันแหละนะครับแต่ว่านะใครที่มีหางโผล่มาเมื่อไหร่ผมก็จะเข้าไปดูนะแล้วพี่น้องก็ส่งสารสื่อสารไปครับนะให้ข้อมูลเข้าไปเพราะว่าเรื่องพวกนี้นะมันเป็นเรื่องที่เด็ก2คนพฤติกรรมเด็ก2คนแล้วมันไม่ได้ก้าวร้าวรุนแรงขนาดหนักขนาดนั้นนะครับแล้วก็รู้อยู่ว่าฝั่งตรงข้ามมันต้องการจะปิดกั้นไม่ให้นักศึกษาเดินหน้ามันจะทำลายความบริสุทธิ์ของพวกเขาแล้วสื่อเวลาวิเคราะห์เนี่ยวิเคราะห์เอียงๆแล้วก็เหมือนว่าจะใส่น้ำหนักว่าจะเหยียบเด็กๆลงเนี่ยผมว่ามันไม่ยุติธรรมครับแล้วพฤติกรรมของแค่คน2คนแล้วยังไม่ได้เลวร้ายอะไรมากมายก็เหยียบซะแล้วยังตั้งคำถามซะแล้วถ้าจะเชิญแขกมานะครับก็ดียังเชิญอาจารย์ที่เป็นกลางบ้างทำไมไม่เชิญเด็กมาถามล่ะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาทำอย่างนั้นให้สังคมได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็กด้วยสิครับไม่ใช่เอาเอาแต่เสียงของผู้มีอำนาจทั้งหลายมานะครับนะโอเคนะครับนะแล้วก็นะพฤติกรรมการเอานะเอาหน้ากากนะครับปลอมๆนะรีไซเคิลใช้แล้วนะครับมานะมากระจายต่อเนี่ยนะมาขายต่อเนี่ยพฤติกรรมเหล่านี้มันไม่รับผิดชอบครับมันไม่ไหวนะมันต้องประณามก็มีคนพยายามพูดถึงนะครับปัญหาในบ้านในเมืองเรานั้นก็มีหลายเรื่องที่ต้องกลัวนะครับนะเรื่องเศรษฐกิจก็น่ากลัวนะครับทีนี้เขาบอกว่าเรื่องที่น่ากลัวกว่าไวรัสเนี่ยนะครับผมไปอ่านตอนท้ายเมื่อกี้นะมันคือนะไปดูกันนิดนึงก็ได้นะครับเนี่ยนะครับนะสิ่งที่น่ากลัวนะครับสำหรับประเทศเรานะครับไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะครับแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอนาคตภายในอีก10ปีข้างหน้าปัญหาที่เรากำลังจะเจอใน10ปีข้างหน้าเป็นสิ่งที่ประเทศไทยประเทศที่พัฒนาแล้วกำลังเจอกันอยู่
ทั้งนั้นครับหลายเรื่องเลยนะดีมากอันนี้ก็พี่น้องก็ลองไปอ่านดูนะครับจากกรุงเทพธุรกิจนะครับนะมีหลายเรื่องเลยที่เขาใส่เข้ามาในนี้นะครับนะครับเนี่ยอนาคตของลูกหลานเราอ่ะสภาพที่มันเป็นอยู่วันนี้เราถอยหลังไปเยอะแล้วนะความเป็นไปของโลกข้างหน้าเนี่ยมันจะมีปัญหาซ้อนปัญหาเยอะแยะไปหมดนะครับอันนี้บทความสั้นๆพี่น้องก็ไปอ่านดูก็แล้วกันนะครับมีประเด็นที่น่าสนใจนะครับนะแล้วก็กลับเข้ามาที่นี่นะครับมันมีอีกเรื่องนึงที่ผมนี่ครับมูลนิธินะไอ้พวกไอ้สถาบันทิศทางไทยนะไอ้สนธิยานนี่แหละที่ตั้งขึ้นมาแล้วก็ไอ้ด็อกเตอร์คนนี้นะครับนะพี่น้องดูเลยเลวร้ายมากนะครับความคิดมันนี่เหมือนกว้างเหมือนลึกแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยเป็นความคิดที่ไม่ได้ก้าวหน้าครับเป็นความคิดที่อันตรายต่อกระบวนประชาธิปไตยอย่างยิ่งนะครับนะเพราะว่านะตีความว่าพฤติกรรมของเด็กๆน้องๆเนี่ยมันใส่ความไว้ก่อนเลยจะเป็นแบบนะเป็นแบบพวกอะไรนะพวกนาซีเยาวชนนาซีไปนู่นเลยนะครับซึ่งผมมองแล้วโอ้โหไม่ไหวไอ้พวกนี้มันไม่ไหวนะครับต่อต้านตะวันตกแล้วก็จะเอาไปแบบแถวแนวจีนฮะแล้วก็หนีไม่พ้นก็คือแบบเศรษฐกิจพอเพียงไอ้สถาบันนี้นะครับมันไม่ไหวครับทิศทางไทยนี่ไม่ไหวครับพี่น้องจะต้องดูนะไอ้สารับไอ้สนธิยานเนี่ยประกาศเลยนะครับว่าจะต้องนะจะต้องเล่นงานจะต้องปะทะนักศึกษาถ้าออกมาก็มีคนเข้าไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะแล้วก็เตรียมได้เลยนะอดีตมันก็มีแล้วทั้งขู่ทั้งจะจัดการจริงๆนะครับน่ากลัวครับแล้วตัวไอ้พวกนี้มันโหดจิตใจมันต่ำสัตว์มากนะครับนี่ผมต้องใช้คำนี้เลยเพราะมันไม่มีคำอื่นจิตใจต่ำสัตว์มากแล้วไม่มีความเป็นประชาธิปไตยมันมีความเป็นเผด็จการนะผมถึงบอกว่ามันเกินเยียวยาจริงๆนะครับนี่ก็คือบทความนี้นะครับเนี่ยบทเรียนจากยุวชนฮิตเลอร์แน่ใจหรือพลังคนรุ่นใหม่เท่ากับพลังบริสุทธิ์ก็จะโยนไปให้ธนาธรรู้เกมอย่างนี้ว่าเขาจะไปเขาต้องทำลายเขาทำลายด้วยการทำให้ความบริสุทธิ์มันลดลงนะครับโดยเอาไปโยงกับนะนักการเมืองนะครับแล้วก็บอกว่านักการเมืองที่ว่านี่ก็คือไอ้พวกที่ต้องการเป็นปฏิปักษ์กับสถาบันกษัตริย์ต้องการนะหนุนอุดมการณ์คณะราษฎรแล้วก็จะไม่ยอมรับผิดทำผิดแล้วก็นะทำเป็นไม่ยอมรับผิดแล้วก็จะมาป่วนบ้านป่วนเมืองแล้วก็ไปยุให้เด็กลุกขึ้นมาเขาทำลายความชอบธรรมเพราะนั้นวิธีการต่อสู้น้องก็ต้องมองตรงนี้นะครับอย่าเอาแต่ความใสบริสุทธิ์ของอุดมการณ์และอารมณ์นะจะต้องลุกขึ้นมาทำนู่นทำนั่นทำนี่ผมให้ไปอ่านนะครับนะติดอยู่ที่หน้า Facebook ผมนั่นแหละนะครับใครอยากจะรู้ว่า Facebook ผมอยู่ตรงไหนเนี่ยนะครับนะใต้คลิปเราเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับนะก็เข้าไปดูได้นะครับใต้คลิปเนี่ยนะครับทุกอันเนี่ยคำบรรยายเนี่ย มีรายละเอียดต่างๆนะครับก็นะครับพี่น้องเข้าไปดูไปอ่านนะครับเพิ่มเติมจะได้เป็นข้อมูลนะครับน่ากลัวครับที่บอกเนี่ยนะครับคำว่าน่ากลัวในทั่วโลกมันก็มีการฆ่าการฟันกันอยู่แล้วนะครับนะทุกที่นะครับคนตายนะมันเป็นเบื่อเชื้อโรคที่เข้ามาเนี่ยผมว่าผลกระทบที่มันหนักกว่าเรื่องเชื้อโรคคนตายเนี่ยมันคือเรื่องทางเศรษฐกิจคนจะตายทั้งเป็นกันเยอะเพราะเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันอยู่ในจุดที่มันวิกฤตอยู่แล้วแล้วพอมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยมันกระทบเป็นลูกโซ่หลายคนจะล้มเหลวเขาเรียกว่าล้มละลายเพราะว่าหนี้สินธนาคารก็ไม่ผ่อนให้แล้วครับนะประเทศเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็ต้องไปไล่เบี้ยงูกินหางกันไปไล่ตัวเล็กตัวน้อยทั้งหลายเนี่ยก็ธุรกิจระดับเล็กเนี่ยก็จะไปกันหมดครับแล้วจะเกิดความเครียดก็จะฆ่าตัวตายกันอีกผมถึงต้องเตือนพี่น้องเอาไว้นะว่าไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรเนี่ยนะครับประคองตัวเองให้ได้นะครับอย่าได้ไปกังวลมากหนี้สินถ้ามันจะเกิดความทุกข์ยากลำบากนะครับเราก็พูดกันด้วยภาษามนุษย์นะครับนะถ้าหนี้มันเกิดแล้วเราไม่มีปัญญาแม้กระทั่งจะเลี้ยงครอบครัวก็ยังไม่ได้นะครับเขาจะไปไล่ยึดบ้านยึดช่องเนี่ยรัฐบาลเองก็ต้องช่วยเข้ามาประคองว่าในเมื่อมันเป็นยุคกบจำศีลแล้วนะครับมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยต้องจำศีลแล้วครับเพราะทำบาปทำกรรมไว้เยอะแล้วครับนะครับน้ำมันที่นะเผาไปแต่ละวันสิ่งแวดล้อมที่สร้างขึ้นมานะจากการกินการบริโภคจนเกินงามนะครับการทำลายทรัพยากรธรรมชาติต่างๆการทะเลาะเบาแหวงกันการนะไปกินกามเกียรติมัวเมากับเรื่องอบายมุขต่างๆวันนี้นะครับการที่สังคมมันหยุดคนไม่ออกจากบ้านผมว่าสัตว์ก็ตายน้อยลงนะครับน้ำมันก็ถูกเผาน้อยลงอากาศพิษก็ถูกผลิตน้อยลงมันก็อาจจะเป็นเวกอัพคอให้เหมือนกันว่ามนุษย์เนี่ยต้องหันกลับมามองตัวเองนะเพราะมนุษย์เราทำลายกันเองทำลายนะเอารัดเอาเปรียบกันนะครับนะทำร้ายจิตใจทำร้ายนะโอกาสกัน
นะครับยัดเยียดคนส่วนน้อยได้ประโยชน์แต่คนส่วนใหญ่นั้นถูกยัดเยียดความยากจนนะครับแล้วก็ถึงเวลาลำบากมาเนี่ยนะครับชะตากรรมชะตาชีวิตเนี่ยชีวิตหนึ่งที่แทนที่จะขึ้นมาอยู่นี่แต่ว่าเขาต้องใช้ชีวิตทั้งชีวิตกับความยากลำบากนะการถูกเอารัดเอาเปรียบการถูกกดขี่ขูดรีดนะครับชีวิตที่ควรจะอยู่ที่นี่ได้ในประเทศพัฒนาแล้วนะครับกับชีวิตที่ต้องเนี่ยต่ำติดอยู่ข้างล่างเนี่ยแล้วก็นะดิ้นรนกันอยู่ข้างล่างเนี่ยเป็นส่วนใหญ่มันคือบาปกรรมที่มนุษย์นั่นแหละทำด้วยกันเป็นส่วนใหญ่เพราะคนนะเห็นแก่ตัวจำนวนน้อยเนี่ยนะครับไปครอบครองทรัพยากรและก็ยึดอำนาจของคนส่วนใหญ่ไว้แล้วมาเกิดการต่อสู้มันก็มี repercussion นะมีผลกระทบนะผลสะท้อนกลับที่มันรุนแรงมากนะครับเนี่ยมันเป็นเวรกรรมที่มนุษย์ทำด้วยกันเองนั่นแหละซะเยอะนะครับอย่างเชื้อโรคเนี่ยถ้าเรามองเนี่ยนะครับนะหนังผมก็ดูครับคุณสวิทนะครับหนังพวกนี้ผมดูนะ มันน่ากลัวนะครับในอนาคตเปอร์เซ็นต์ที่มันจะน่ากลัวหนักกว่านี้ผมว่ามีถ้าเกิดเชื้อโรคนั้นถ้าเขาจะทำสงครามเชื้อโรคกันนะระเบิดปรมาณูเนี่ยมันระเบิดปุ๊บเนี่ยก็อยู่แค่ฮิโรชิมากับนากาซากินะครับแต่ถ้าเชื้อโรคมันเกิดขึ้นนะแล้วมันไปเนี่ยมันเอาไม่อยู่เนี่ยมันจะตายเป็นเมือหนักเลยแล้วถ้าเนี่ยเชื้อนี้เนี่ยเป็นเชื้อที่เบามากครั้งนี้เนี่ยเป็นแค่เวกอัพคอว่าโลกเราไม่พร้อมนะถ้ามันเกิดนะลักษณะงั้นเนี่ยตายกันอย่างเดียวมันจะล้างเผ่าพันธุ์กันไปเลยนะเพราะถ้าเกิดเป็นเชื้อโรคที่เขาจะมาใช้ทำสงครามเนี่ยแปลว่าอยู่ที่ไหนก็หายใจเข้าไปก็เป็นพิษแหละครับมันไม่ใช่แค่วันนี้ถ้าไปอยู่ไม่ไปอยู่ใกล้คนที่ติดโรคนะไปสัมผัสไปสูดอะไรมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะติดนะครับนะถ้าไม่ไปอยู่ใกล้ชิดกันมากไม่ไปสัมผัสกับน้ำมูกน้ำลายเนี่ยมันก็ไม่ติดไม่เอาเข้าปากไม่เข้าหูเข้าตาก็ไม่ติดใช่ไหมครับอย่างน้อยเราก็รู้ว่ามันไม่ติดนะเพราะนั้นมันอยู่ที่มือเราจะเอาไปเข้าในส่วนก็รูที่มันเข้าไปเนี่ยก็มีรูหูรูตารูจมูกรูปากนี่แหละครับนะรูอย่างอื่นก็คงนะคนปกติก็คงไม่ใครเอาอะไรไปยัดไปใส่หรอกนะครับนะมันก็นะเพราะนั้นในมนุษย์เราเนี่ยนะครับนะยังไงให้กำลังใจพี่น้องขอให้มีสตินะครับแล้ววันนี้นะครับอาการกลัวเนี่ยก็ยังไม่อยากให้คือเวลาที่คนมันตื่นกันเนี่ยนะครับคือคนไม่ตื่นผมก็จะบอกให้ตื่นให้รู้ว่าภัยมันจะมาแล้วก็ล้อมคอกไว้ก่อนแต่ในเมื่อนะครับพูดไปนะมันก็คนที่มีอำนาจมันไม่มีสมองมันไม่มีวิสัยทัศน์เราก็ได้แต่พูดได้แต่เตือนนะครับแล้วก็ยังโชคดีว่ามันยังไม่เกิดเลวร้ายเหมือนประเทศอื่นอย่างที่ได้ดูกันไปแล้วแต่ถ้ามันเป็น 4-5,000 รายขึ้นมาเนี่ยเวลานั้นคนมันจะแตกตื่นและเวลาแตกตื่นแล้วปุ๊บประเทศที่ด้อยพัฒนานะคนมันจะแสดงความเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบกันนะครับประเทศไทยเราก็หวังว่าจะไม่เลวร้ายขนาดนั้นนะแต่ว่าก็ต้องมาเตือนพี่น้องนะครับบ้านเราในเรื่องนะการจะไปซื้อของมากักมาเก็บอะไรไว้ในส่วนใหญ่ก็คงไม่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีของในร้านในห้างอะไรที่ใหญ่มากมายหรอกแล้วถึงเวลามันลำบากมาชาวบ้านนอกอะไรก็ผักไม้ไซ้เครือมันก็ยังพอมีอยู่นะครับมันก็กินกันแบบนะจำกัดจำเขี่ยมันไม่ได้อุดมสมบูรณ์เหมือนประเทศข้างนอกนะครับประเทศเจริญแล้วเนี่ยนะครับอย่างอเมริกาเนี่ยถ้าเกิดว่านะการขนส่งมันทำไม่ได้ภายในเวลา 2-3 เดือนนี่โอ้เดือดร้อนกันไปใหญ่นะครับแต่เขาก็มีสินค้าเหลืออยู่เยอะมากประเทศพี่น้องถ้ามาอเมริกาพี่น้องจะรู้ว่าโอ้โหประเทศนี้มันเหลือกินเหลือใช้ของอย่างดีทั้งนั้นนะครับไม่รู้คนเอาเงินมาจากไหนนะของดีๆทั้งนั้นอยู่ตามห้างแล้วก็ไปเนี่ยตามจุดต่างๆเนี่ยมันมีร้านรวงมีอาหารแล้วไม่รู้ว่าร้านรวงเนี่ยมันอยู่ได้ไงเพราะของมันเยอะมากอะของมันเยอะแล้วก็ใหม่สดอยู่ตลอดเวลาแล้วนะก็คนก็ไม่รู้มันไปกินอะไรกันยังไงนักหนานะร้านอาหารติดกันเป็นพืชแล้วก็ร้านไอ้ groceries นะครับร้านพวกซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเต็มไปหมดเมืองนึงเนี่ยมันมี2ที่3ที่แล้วแต่ละที่เนี่ยอาหารอย่างดีนะครับนะเขาคงไม่ขาดไม่สนเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามันเกิด disruption ขึ้นมาอย่างหนักนะเกิดเหตุที่นะทุกอย่างนะ supply chain ต่างๆการขนย้ายต่างๆนะครับมันมาไม่ได้นี่ก็ดูไม่จืดแล้วครับนะดูไม่จืดทีนี้บ้านเราเมืองเราเนี่ยเกิดเหตุนะผมก็เตือนสติไว้แล้วว่าต่อให้มันเลวร้ายอย่างไรนะครับเศรษฐกิจเลวร้ายอะไรยังไงเนี่ยเรื่องจะฆ่าตัวตายเรื่องจะเครียดอะไรกันมากเนี่ยต้องทำใจรอไว้ก่อนอะไรจะเกิดมันต้องเกิดมันมาแล้วมันก็ต้องไปผ่านมาแล้วมันก็จะผ่านไปนะพี่น้องต้องเชื่อตรงนี้นะครับกฎอนิจจังเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็เผด็จการเหมือนกันครับมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องไปนะพี่น้องมันอยู่ไม่ได้ตลอดหรอกเพียงแต่ว่าตามกฎแห่งกรรมเนี่ยนะครับไม่ไล่มันก็ไม่ไปหรอกนะครับมันเขาเรียกว่า
นะบริโภคบรรลัยไม่ไล่ไม่เลิกนะครับนะถ้าบรรเลงบรรลัยไม่ไล่ไม่เวิร์กไม่เลิกนี่ก็อย่างมากเราก็เดินหนีไปใช่ไหมครับแต่ประเทศเราเนี่ยเผด็จการขึ้นอยู่ในอำนาจแล้วนะครับบริโภคกันบรรลัยไม่ไล่ก็ไม่ยอมไปไม่ยอมเลิกก็หน้าที่เราก็ต้องไล่นะจะไล่ด้วยการนะด้วยการไปลงประชามติหรือว่าไล่ด้วยการนะเลือกตั้งนะถ้าเกิดว่านำจำเป็นถึงเวลานั้นเราก็ต้องให้พร้อมไว้ให้คนเราเนี่ยที่รู้เท่าทันต้องขับไล่เผด็จการออกไปให้หมดนะครับแต่ถ้าน้องๆเขาจะทนไม่ไหวแล้วเนี่ยนะครับนะก็เขาออกมาแล้วก็ต้องช่วยกันหนุนแต่วันนี้เนี่ยเราต้องบอกเขาก่อนว่าไทมิ่งเนี่ยอย่าใจร้อนนะครับน้องเพนกวินนะที่ฟังอยู่นะครับถ้าฟังอยู่เนี่ยต้องให้รู้ไว้ว่ามันนะแล่เหลี่ยมของพวกนี้เนี่ยดีไม่ดีเนี่ยมหาอะไรต่างๆที่ปรับมาเนี่ยไม่รู้อยู่ในแผนของนะครับใครบางคนที่อยากเห็นมันอยู่แล้วเขาก็ตามน้ำเขาก็เสริมด้วยเลยเพื่อให้มันเกิดเพื่อขับไล่นะครับกลไกที่ถืออำนาจณวันนี้นะครับแล้วจะกระทบคาดไปถึงใครยังไงเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเขาก็วางแผนไว้วันนี้ก็เริ่มมีการอ่อยเหยื่อมานี่ประเด็นสำคัญที่ต้องพูดนะมีการอ่อยๆมาแล้วนะครับว่านี่นะครับเขาวางแผนว่านะประยุทธ์ไปไม่ได้แล้วเดี๋ยวเขาจะเอาคนที่เป็นองคมนตรีลงมาผมบอกได้เลยครับวันนี้พี่น้องจะต้องยืนยันนะเราไม่ถอยหลังไปอย่างนั้นแล้วครับไม่ใช่เรารังเกียจว่ารอสิบนะถ้าจะทำนะครับหรือว่าใครก็แล้วแต่นะต้องการจะมีส่วนเอาคนกลางเข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบที่สุดท้ายแล้วเราไม่ต้องการถอยไปตรงนั้นอำนาจกษัตริย์ต้องอยู่นอกการเมืองนะวันนี้การจะแก้ปัญหาอะไรทั้งหมดนี่นะครับถ้าใครรับประหารอย่าเซ็นนะครับอย่าเซ็นนะครับประกาศไว้เลยให้รู้ไว้เลยนะครับถ้าทหารนะครับนะไม่มีกษัตริย์รอเซ็นเนี่ยการรัฐประหารเกิดไม่ได้นะครับแล้วประยุทธ์ประวิตรเนี่ยถ้าประชาชนน้องๆนักศึกษาเขาออกมาเนี่ยถ้าจะไปยิงน้องๆเขาตายเนี่ยครั้งนี้นะครับคนรุ่นใหม่ผมเองก็คงจะต้องนะครับลุกขึ้นมามันทนไม่เห็นทนไม่ได้ละฟางเส้นสุดท้ายละนะครับก็คงจะต้องนะรวมพลังกันอย่างเต็มที่เพื่อขับไล่กำจัดคนเหล่านี้ให้ถึงที่สุดเพราะเยาวชนเขาเนี่ยมันบริสุทธิ์แล้วเป็นอนาคตของเขาเขาลุกขึ้นมาพูดมาจาด้วยเหตุด้วยผลเด็กเขาอาจจะมีหลุดมั่งบางคนมีอารมณ์ตามภาษาหนุ่มๆคุณก็เคยเป็นเวลาไปอยู่แล้วพูดแล้วมีเสียงเฮเสียงอะไรเขาก็อยากจะพูดอะไรที่นะมันสะใจบ้างแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นอย่างนั้นแล้วเขาพูดก็พูดในอารมณ์ที่โปกฮานะครับนั้นอารมณ์ที่มันมีสาระที่คนรุ่นเขาฟังได้แล้วมันสะท้อนความจริงเราจะไปรังเกียจเยาวชนลูกหลานเราทำไมเมื่อเขาลุกขึ้นมาพูดในสิ่งที่เขาเห็นแล้วสิ่งที่ท่านทำทั้งหลายก็รู้อยู่มันผิดจริงๆเพราะฉะนั้นท่านนักศึกษาเขาถูกทำลายนะผมก็เชื่อว่าแรงลุกขึ้นมาต้านเนี่ยนะครับลุกขึ้นมาไล่เนี่ยมันจะรวมไปหมดคนกลางๆจะลุกขึ้นมาหมดแต่น้องๆนักศึกษาต้องรักษาภาพความชอบธรรมความบริสุทธิ์ของน้องๆเอาไว้แล้วก็พิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่าสิ่งที่น้องพูดนั้นมันเป็นสิ่งดีงามมันเกิดจากจิตสำนึกของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการรับผิดชอบต่ออนาคตต้องการมามีส่วนร่วมนะครับน้องต้องเรียนรู้ที่จะยกระดับต้องมองความซับซ้อนของการต่อสู้เป็นต้องรู้จักรอจังหวะนะครับไทมิ่งของมันแล้วที่สำคัญเนี่ยต้องรู้ว่านะครับอะไรก็ตามเนี่ย well begun is half done นะครับความพร้อมเนี่ยนะครับถ้าเริ่มต้นด้วยความพร้อมเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าสำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้ววันนี้ความพร้อมเรายังไม่มีขบวนนักศึกษายังสเปะสปะความคิดความอ่านต่างๆก็ต่างคนต่างไปแล้วดีไม่ดีจะมีคนแตกแถวแล้วถ้าเกิดเป็นจุดโหว่เขาก็จะมาเหมารวมว่าเป็นขบวนนักศึกษาทั้งหมดถึงได้เตือนเอาไว้แล้วหวังว่าสิ่งที่ได้พูดเอาไว้เนี่ยจะไปเป็นประโยชน์นะครับเพราะเราเองก็ไม่อยากจะให้นะครับไม่อยากจะให้นะมีการบาดเจ็บล้มตายของใครทั้งสิ้นนะครับโดยเฉพาะเยาวชนนะแล้วการไล่นะเผด็จการกระจอกทั้งหลายพวกนี้นะนายทหารที่นะทั้งแก่ทั้งไม่มีสมรรถภาพแล้วก็วันนี้เศรษฐกิจก็รุมเร้าแล้วการแก้ปัญหาที่ผิดพลาดโดยเฉพาะนะโควิด-19เนี่ยจะโดนสังคมรุมยำและจริงเนี่ยผมเองเนี่ยอยากจะวิจารณ์ให้หนักกว่านั้นแต่ว่าผมคิดว่าในภาวะที่ปัญหามาอย่างนี้เราไปซ้ำเติมมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับก็อยากจะให้กำลังใจคุณอนุทินนะทำในสิ่งที่มันถูกต้องนะครับพลาดไปแล้วก็ต้องทำใหม่อย่าให้มันนี่นะครับช่วยกันกู้ทำให้นะการระบาดเนี่ยมันจำกัดแล้วคุมอยู่เพราะถ้ามันนะมันไปนะเกินจนกระทั่งกลายเป็น community transmission เนี่ยเหมือนที่อเมริกาที่เขากลัวกันเนี่ยคำว่า community transmission มันหมายถึงว่านะเดิมเนี่ยนะครับโรคเนี้ยสัตว์ไปสู่คน จากนั้นเนี่ยคนไปสู่คน
นะครับแต่ว่าสัตว์ไปสู่คนคนสู่คนด้วยเพราะคนสู่คนมันเริ่มกลัวแล้วนะครับเดิมมันมาจากสัตว์แต่ว่าเข้าไปอยู่ในตัวคนแล้วคนมันต่อไปสู่คนแต่ในการคนไปสู่คนเนี่ยถ้ายังจับได้ว่าคนนี้ไปเจอคนนี้นะครับแล้วก็ติดก็ไล่ไปไล่มาแล้วก็รู้ว่าอ๋อมันก็มีเฉพาะคนที่ไปเจอกันนะครับอันนี้ถือว่าอยู่ในเกมที่ยังคุมได้แต่ถ้ามันเป็น community transmission เนี่ยมันส่งผ่านไปในภายใน community นี่แปลว่าอยู่เนี่ยนะครับก็เจอว่านางแก้วนายคำอายบุญมาติดนะครับแต่ว่าไปไล่ดูแล้วไม่รู้ว่าติดมาจากไหนพวกนี้ก็อยู่คนละหมู่บ้านกันนะครับแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็ไม่เคยไปประเทศจีนนะครับไม่เคยไปเจอนักท่องเที่ยวที่ไหนไม่ได้ทำอาชีพกับนักท่องเที่ยวอยู่ๆมันติดเฉยเลยนะครับอาจจะด้วยเหตุบังเอิญนะครับนะไปที่ตลาดนะเข้าไปในเมืองแล้วก็ไปแตะไปจับตรงที่นักท่องเที่ยวมาแต่ว่าตัวเองเนี่ย ก็ไม่ได้ไปไหนมากกว่านั้นแล้วก็ไม่รู้ว่านะไปติดอะไรมาจากใครนะครับมันเป็นอย่างนี้แล้วมันคุมไม่ได้เพราะว่ามันไม่รู้ว่าที่ติดมามันติดมาจากไหนอย่างเงี้ยการจะไปคุมเนี่ยมันลำบากละถือว่าเป็นเรื่องวิกฤตละแล้วถ้ามันเกิดขึ้นหลายๆหย่อมนะแล้วมันกระจายเป็นมัลติพลายนะเกิดขึ้นมาพร้อมๆกันพุ่งพรับพุ่งพรับมันก็จะเหมือนกรณีของเกาหลีใต้นะครับที่นะตอนนี้ขึ้นไป 5,000 แล้วไม่น่าเชื่อนะพี่น้องเกาหลีใต้ใช่ไหม 5,000 ใช่ไหมเมื่อกี้ตัวเลขที่เราดูเนี่ยใช่ไหมโอ้นี่มันเป็นเรื่องตัวเลขที่น่าตกใจมากนะครับอย่างยิ่งเลยน่าตกใจอย่างยิ่งเลยนะครับขอดูอีกทีเถอะนะครับนะเกาหลีใต้นะครับ 5,328 รายถ้ามองในแง่ดีก็คือว่าเขามีเทคโนโลยีที่เอาอยู่นะครับเป็นอันดับหนึ่งเลยในเรื่องการนะตรวจสอบตรวจหานี่นะครับอเมริกาเขายังบอกว่าเนี่ยอเมริกานี่อาจจะยังตามหลังเกาหลีใต้อยู่นะครับเพราะว่าเรื่องนะไอ้เครื่องมือที่ไปตรวจสอบเนี่ยเขาก็ต้องมาทดสอบตรวจสอบดูปรากฏว่าตรวจสอบแล้วผลมันไม่เที่ยงต้องมีการนะครับนะต้องมีการเอานะมาตรวจซ้ำอะไรอย่างนี้เป็นต้นบางทีทางรัฐนะมลรัฐเนี่ยเขาตรวจแล้วปรากฏว่าก็ต้องให้ CDC เนี่ยเข้ามาคอนเฟิร์มอีกทีนึงว่าใช่แน่นะอะไรเงี้ยเป็นต้นนะเป็นเรื่องใหญ่เลยครับเรื่องพวกนี้นะครับคุณลินก็บอกว่าอเมริกาต่อไปจะเจอเยอะกว่านี้เพราะเมื่อก่อนตรวจไม่ได้วันนี้กำลังเริ่มแล้วครับเทรนด์มันมาแล้วครับเห็นกันชัดเกาหลีเหนือยิงทิ้งจริงไหมครับก็ได้ข่าวตามนั้นนะครับนะคุณยุคนว่าทหารไม่ได้ชั่วหมดมีทหารน้ำดีรักความยุติธรรมรอจัดการแก๊ง3ปออยู่ผมหวังอย่างนั้นอ๋อเมื่อกี้พูดเรื่องเขาจะเอาองคมนตรีมาเป็นนายกรัฐมนตรีผมบอกเลยนะเราต้านไว้ก่อนเลยนะทั้งหลายพวกเราเนี่ยนะครับเริ่มเสนอความคิดกันนักวิชาการเสนอความคิดกันว่าวันนี้ทางออกของประเทศไทยเนี่ยจริงๆผมคิดไว้คร่าวๆนะที่ Facebook ตัวเองเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงจะได้ไม่ลืมนะครับเดี๋ยวแป๊บนะครับแหมวันนี้มันช้าจังเลยนะครับคือ UAE นะครับเขาประกาศปิดโรงเรียนหมดแล้วนะครับแป๊บนึงนะผมจะไปดูเรื่องที่ได้นำเสนอไว้นะครับเดี๋ยวแป๊บนะครับหรือว่าผมไปใส่ที่ไม่แน่ใจว่าเอาไปใส่ที่ Twitter หรือเปล่านะครับนะพี่น้องอยากจะตามนะครับโซเชียลมีเดียอื่นๆเนี่ยผมก็ไว้หลายที่นะครับนะUAE เขาปิดโรงเรียนหมดแล้วนะครับแล้วก็นี่ข่าวนะครับเนี่ยวอชิงตันสเตทอย่างเดียวตายเพิ่มอีก4รายนะครับนี่ก็เพิ่งไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเขานำเสนอเดี๋ยวแป๊บนะครับมันมีอันนี้ก็วุฒิสภาของสหรัฐนะครับเขาก็เรียกนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายเนี่ยเข้ามาสอบถามให้ข้อมูลนะครับนะเรื่องความการเตรียมพร้อมต่างๆเพื่อจะได้ให้งบประมาณให้อะไรไปนะครับอันนี้นี่กำลังพูดพอดีนะครับเนี่ยมาเจอเนี่ยตัวเองอยู่ตรงนี้มีพี่น้องอยู่ที่ Facebook พอสมควรเหมือนกันนะครับก็ทักทายไปนะครับขอบคุณมากที่แวะมาให้กำลังใจกันที่ Facebook วันนี้ส่งไปด้วยนะครับนี่ก็หน้ากากของศิระนะครับเนี่ยนะผมก็บอกว่าคนบาปหนาเนี่ยมักทำบุญเอาหน้าไม่ขึ้นนะครับเนี่ย ก็ว่ากันตามนั้นนะครับที่เกาหลีนะครับนะตอนนี้เอาทหารเข้ามาคุมเกมแล้วนะครับอันนี้จาก Facebook ผมนะข่าวเฉพาะกิจนะครับ
อันนี้เรื่องของกษัตริย์เรานะครับเนี่ยก็เนี่ยนะครับก็มีข้อมูลหลายเรื่องอยู่ในนี้นะครับคนที่เขาก่อติดเรื่องของกษัตริย์นี่ก็มีเยอะเลยนี่ก็ชัยพรที่ว่าเมื่อกี้นะครับอันนี้นะครับพระเจ้าช่วยนี่ก็คือไปค้นพบว่าเอามือสองมาขายครับหน้ากากนะโอ้เลวร้ายมากนะครับนี่พฤติกรรมที่พี่น้องไม่พอใจนะเพราะว่าย้ายพรรคสสย้ายพรรคนะครับก็เลยต้องนะครับจัดพิธีเผาศพให้เลยต้องทำครับอันนี้คือมดแดงล้มช้างทำได้ทำต้องให้พวกนี้รู้สึกผิดนะครับแล้วก็อยู่ไม่เป็นสุขนะครับเขาทำผิดแล้วเขาลอยนวลแล้วเขาได้เงินใช้จ่ายเงินอย่างสบายมีเงินเดือนแสนกว่าแสนกว่าเนี่ยนะพี่น้องปล่อยได้ไงนะครับไปทำอะไรก็เป็นเรื่องของพี่น้องแต่ไม่ใช่ความรุนแรงนะครับกดดันทางสังคมทำได้อ๋อนี่ผมทำตรงนี้ผมเขียนอย่างนี้ว่านะครับเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งอันนี้ไม่ใช่ของผมนะครับอันนี้ก็มีคนอ๋อนี่เขาเสนอวิธีการนะครับเนี่ยอย่าปล่อยให้น้องสู้เพียงลำพังนะครับถ้าต้องการจะบอยคอตจะอะไรทั้งหมดนี่มันทำได้นะครับนโยบายเช่นใน1วันนะแค่คนรักประชาธิปไตย10ล้านคนงดซื้อของในเซเว่นนะแค่คนละ10บาทเงินเจ้าสัวจะหายไป100ล้านบาทต่อวันนะครับ 3,000 ล้านบาทต่อเดือนนี่ผมเคยพูดในรายการเมื่อนู้นหลายปีมาแล้วมั้งเนี่ยประมาณอย่างนี้ก็ถึงต้องมาเรื่องของมดแดงล้มช้างไงถ้าท่านรวมตัวกันได้จำนวนมากน้องๆนักศึกษาเหมือนกันอย่าไปใจร้อนรวมตัวกันทั้งทุกสถาบันหาสมาชิกเพิ่มใส่เนื้อหาสาระเข้าไปตั้งเป็นองค์กรจับมือกับขบวนประชาชนขบวนนักการเมืองถ้าจะทำอะไรเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องไปยืนแอนอกให้เขาหาคนมาปราบหาเรื่องใส่นะครับอย่าไปก็เหนื่อยนะเหนื่อยแล้วก็นะครับแล้วก็ไปเป็นเป้านะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะให้เขาลงยังไงเพราะว่าถ้าเขาไม่ยอมลงเนี่ยเราก็ดื้อไปแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาสำหรับการประชุมแล้วเดี๋ยวต้องเรียนหนังสือมันเข้าหาจุดอ่อนเรานะครับทำให้เราอ่อนเพลียและที่สุดก็จะปราบนะแล้วเขาก็ใส่ร้ายป้ายสีทุกทางเขาบอกว่าทานเบียร์น้อยลงแค่1ขวดเงินเจ้าสัวจะหายไป6ล้านบาทต่อวันคน10ล้านนี่นะครับก็คือ 18,000 ล้านบาทต่อเดือนถ้าจากทานของเขาเนี่ยแล้วเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นแทนกินน้ำส้มนะหรือว่ามาทำน้ำตะไคร้แทนนะครับน้ำขิงแทนนี่สนุกเลยครับนะหรือก็นะต่อไปเนี่ยนะครับแต่ว่าอนาคตใหม่ก็ทำไม่ได้นะเรื่องทำเบียร์ทำอะไรเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่ในสภาแล้วไม่รู้จะทำต่อได้หรือเปล่าแต่คงจะยากหน่อยนะครับแต่ว่าเรื่องเหล้าเรื่องยาก็ไม่ได้สำคัญแต่ว่าให้เห็นว่าถ้าเราลดเนี่ยนะครับมันเสียเยอะเลยช้อปปิ้งตลาดนัดตลาดแถวบ้านนะไม่เข้าห้างนะหรือไปก็ให้น้อยลงเอาเฉพาะที่จำเป็นทานเนื้อสัตว์น้อยลงนะครับนี่ไอ้พวกเจ้าสัวที่ขายไก่ขายหมูขายเป็ดขายอะไรทั้งหลายนี่ก็กระเทือนนะอย่างเงี้ยนะใช้น้ำมันอย่างประหยัดนะครับรัฐบริการจะเก็บภาษีได้น้อยลงเห็นไหมเนี่ยหรือการปฏิเสธไม่ยอมเสียภาษีนะครับนี่นะมันทำได้ดังนั้นถ้าถึงตอนที่จะนะเรียกว่าไม่ยอมให้ความร่วมมือนะครับไม่ให้เอาเงินเราไปซื้ออาวุธแล้วยังมีอีกหลายอย่างครับนี่คุณธนาธรก็บอกให้อ่านหนังสือซึ่งผมเคยก็แนะนำไปแล้วนะครับ from dictatorship นะครับ to democracy จำได้ไหมครับผมเคยแนะนำบ้างเหมือนกันเนี่ยทางนี้และทาง Facebook นี่แหละนะครับนะไล่ย้อนไปเรื่องในอิหร่านนะครับเพราะไม่เชื่อนะครับเรื่องนี้จริงๆเนี่ยผมเอามาเผยแพร่นะเพราะว่าไม่เชื่อนะครับแล้วปรากฏพอมันเกิดเหตุมาปุ๊บมนุษย์เราเนี่ยเป็นอย่างนี้คือเขาก็จะเอาคนที่ติดโรคเนี่ยมาพักอยู่แถวใกล้ๆบ้านไม่พอใจไปเผาเลยครับนี่คนเนี่ยตอนแรกก็ประเภทว่านะคือเวลาเราไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจแล้วไม่มีสัญชาตญาณของการรับผิดชอบร่วมกันเนี่ยรัฐบาลว่ามาก็จะปิดหูปิดตาคนนะไม่เป็นไรเราเนี่ยนะแค่เราสวดมนต์นะมันก็ผ่านไปได้แล้วอะไรเงี้ยพวกตะวันตกต้องการที่จะมาทำให้สังคมเราแย่นะพวกเราต้องยืนหยัดนะมันไม่มีจริงหรอกเนี่ยวันนี้เป็นไงครับติดกันทั้งคณะรัฐมนตรีนี่ผมยังสงสัยอยู่ว่าฮุนเซนในรอดได้ไงแกมีคาถาดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับนี่น้องที่นะเอาธงดำขึ้นไปโดนแม่มดไล่ล่านะครับเห็นไหมเอามาปักแล้วก็พวกนี้มันมีความรุนแรงนี่มนุษย์เราเนี่ยมันอันตรายกว่าโควิดประเทศไทยยังไม่ตายนะครับแต่กรณีอย่างนี้เนี่ยดีไม่ดีประเทศไทยโควิดถึงที่สุดด้วยนะครับนะความฟลุกเนี่ยนะครับอาจจะตายไม่เยอะนะครับแต่เศรษฐกิจนะไปแน่ๆพังแน่ๆครับยังไงก็นะยากนะครับแต่ว่าไอ้ตัวที่เขาจะทำลายล้างนะโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่
แต่ที่แน่ๆทำลายเสาหลักของบ้านของเมืองความเป็นนิติรัฐนิติธรรมกลไกการเลือกตั้งโครงสร้างอำนาจอธิปไตย3ด้านมันทำลายเละหมดเขียนอนาคตล่วงหน้านะแล้วก็จะบีบคนที่เขาเล่นการเมืองให้ออกไปเหมือนที่ไปขู่อาจารย์นะอาจารย์ปิยบุตรบอกว่าให้ไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่กับลูกกับเมียซะสัก5ปีอย่ามายุ่งการเมืองอะไรอย่างนี้เป็นต้นพวกนี้มันคิดอย่างนั้นจริงๆนะแล้วในตัวมันจะอยู่ได้ถึง10ปีไหมล่ะบางคนน่ะมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะใช้กลไกนะที่เขามีอยู่เนี่ยสร้างความรุนแรงแล้วโดยธรรมชาติเนี่ยนักประชาธิปไตยเราไม่มีความรุนแรงนะมีอย่างมากก็แค่ในคำพูดและท่วงท่าเพราะว่าทนไม่ไหวแต่พวกเขานั้นใช้ความรุนแรงหมอเหรียญทองอย่างเงี้ยแล้วเขาจะมีตัวละครเด่นๆวันนี้ก็จะยัดเยียดนะนักศึกษาเข้าบริสุทธิ์ขนาดนี้ยังทำลายพรรคอนาคตใหม่ซึ่งเราไม่เคยเห็นพรรคการเมืองที่เป็นอย่างนี้มาก่อนเขาก็ทำลายและไอ้เขาที่ว่าเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นสัตว์ที่มีเขาหรอกครับมันเป็นพืชครับต้องเรียกว่ามันพวกมันนะเนี่ยผมก็มาอีกแล้วเนี่ยนะสายลมเนี่ยพวกเขาเนี่ยนะเนี่ยเอาให้เขาแล้วกันดีกว่าเป็นมันนะให้เป็นสัตว์ก็ได้ครับเนี่ยพวกเขาเนี่ยพร้อมจะใช้ความรุนแรงเพราะฉะนั้นช่องโหว่ใดๆที่จะนำไปสู่ความรุนแรงต้องตัดลงไปแล้วเราต้องรวมพลังกันจนกระทั่งมันมีมากพอที่จะนะจะทำให้เขาทำร้ายเราไม่ได้แล้วก็ปิดเกมได้อะไรได้นะครับต้องอดทนนิดหน่อยกรณีที่พรรคฝ่ายค้านจะเดินสายไปนอกสภานะครับ4ภูมิภาคผมก็แนะนำให้ทำกันมากขึ้นกระจายไปทุกจังหวัดตำบลอำเภอหมู่บ้านได้ยิ่งดีนะครับไปแล้วนะครับก็ต้องดูจังหวะโควิดนี่แหละผมก็เป็นห่วงอยู่นะครับก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับนะอันไหนที่ทำออนไลน์ได้ด้วยก็ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมกันเยอะๆที่สำคัญเนี่ยในเชิงเนื้อหาสาระไปแล้วไปจัดตั้งรวมไปเถอะการเลือกตั้งยังไงก็หนีไม่พ้นวันข้างหน้าก็ต้องมานะครับแต่ที่สำคัญคือจัดตั้งในเรื่องของนะอุดมการณ์ประชาธิปไตยแล้วก็เครือข่ายประชาชนที่ไม่ควรจะต้องยอมนะไม่ต้องยอมเผด็จการอีกต่อไปแล้วถึงเวลายื่นอัลติเมตัมหรือยื่นคำขาดไม่ให้พวกเองปกครองแล้วพวกเองเลวร้ายเกินไปแล้วพอกันทีวันนั้นถ้าเราต้องทุบโต๊ะเปรี้ยงอย่างนั้นเราต้องมีความพร้อมผมเสนอความพร้อม5ด้านไว้ให้แล้วนะครับก็ไปย้อนฟังก็ได้ถ้าใครที่ยังไม่เคยฟังผมนะน้องๆนักศึกษาบังเอิญมาฟังเนี่ยก็ไล่ตามดูว่าดร.เพียงดินเนี่ยมีความพูดความคิดยังไงหรือไม่ก็พิมพ์คำว่าทฤษฎีมดแดงล้มช้างนะครับเข้าไปแล้วลองไปศึกษาดูหลักเกณฑ์ต่างๆที่มีให้นะครับผมก็เชื่อว่าเป็นประโยชน์นะครับเอาไปใช้ประยุกต์ได้แล้วมันจะลดการสูญเสียนะครับลดความพ่ายแพ้ลดการนะไปอยู่ในบทเรียนเดิมๆซ้ำซากนะครับนะแล้วที่สำคัญเนี่ยชนะได้แล้วเนี่ยมันเดินหน้าต่อได้นะครับโดยที่ไม่ตกไปอยู่นะครับวงจรอุบาทเหมือนเดิมนะครับตายเจ็บไปแล้วอย่างมากก็ได้เท่าปี14ตุลา16หรือได้เท่าพฤษภาสมิน35ซึ่งวันนี้เราต้องได้มากกว่านั้นเพราะว่าเขารุกคืบเข้ามาในอำนาจประชาชนถ้าไม่มีอำนาจประชาชนนะที่สถาปนาเป็นองค์รัฐาธิปัตย์นะองค์อธิปัตย์ก็ได้นะครับแล้วนะไปสร้างบ้านแปลงเมืองกันใหม่เนี่ยเราไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้เลยนะพี่น้องเราทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าเขาเขียนล็อกเอาไว้วันนี้ความจำเป็นที่ต้องเป็นยุคประชาพาไปเนี่ยมันมาชัดเจนที่สุดแล้วนะครับมันชัดเจนยิ่งกว่าครั้งใดๆนะครับเราจะคิดกันเล็กๆน้อยๆแล้วใจร้อนไม่ได้ก็ต้องฝากน้องๆนะครับอย่าเอาแต่นะอย่าเอาแต่ความรู้สึกสะอกสะใจนะครับนะกับภาพนะกระแสเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันไม่พอนะงานมันใหญ่เกินกว่าที่น้องคิดไปเยอะนะครับพี่น้องทั้งที่มหาวิทยาลัยประชาชน195รายนะครับขอบคุณมากนะครับก็นานๆทีได้มาทักพี่น้องทีแต่ผมอ่านความเห็นพี่น้องทุกรายนะครับอ่านเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยผมมักจะกดไลค์ให้ถ้าพี่น้องรู้สึกว่าของตัวเองมีคนกดไลค์นั่นนะผมนะครับนะผมพยายามเข้าไปอ่านแล้วก็นะก็ถ้าจำเป็นจริงๆก็จะตอบนะครับแต่ว่านะโดยทั่วไปก็กดไลค์ให้พี่น้องรู้ว่าผมอ่านนะครับแล้วก็อยากให้พี่น้องช่วยกันนะทำให้ความเห็นมันเป็นประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือถ้าความเห็นพี่น้องไม่โผล่เนี่ยนะครับมันเป็นเพราะว่า YouTube เนี่ยเขามีการกรองไว้นะครับอันไหนที่เขาดูว่ามันก็อย่างว่าเครื่องมันไม่รู้หรอกบางคนผมอ่านแล้วความเห็นไม่ได้มีอะไรที่ผิดร้ายเลยนะครับคำพูดก็ปกติแต่ว่ามันไปมีคำไหนไม่รู้ที่บังเอิญเขาเขียนล็อกเอาไว้นะครับก็เลยหายไปอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่านะผมไปดูปุ๊บก็จะกดออกมาให้นะครับพี่น้องก็สามารถจะมาเห็นได้อีกนะครับเอาล่ะพี่น้องครับคลิปมันจะยาวเกินไปแล้วนะครับเนี่ยนะใช้เวลามาน่าจะชั่วโมงครึ่งหรือเปล่าเนี่ยเป็นชั่วโมงครึ่งตลอดเลยพี่น้องนะจริงๆตั้งใจจะครึ่งชั่วโมงลงเอยที่ชั่วโมงครึ่งแต่ว่าเห็นพี่น้องมากันเยอะนะครับแล้วประเด็นก็คิดว่า
มันน่าจะกระจายไปได้นะในพอสมควรนะครับก็เลยใช้เวลากันนิดหนึ่งนะครับนะขอบคุณนะครับที่มาร่วมรับฟังนะครับมีอะไรจะเสนอแนะนะครับหรือว่าจะติดตามข่าวสารต่างๆถ้าผมไม่ได้จัดรายการตลอดแต่ว่าจะนำเสนอโดยเฉพาะทาง Facebook Instagram ก็มีนะครับ Twitter ก็มีพี่น้องแวะเข้าไปติดตามได้นะครับรายละเอียดต่างๆก็จะอยู่ใต้คลิปใหม่ๆทุกคลิปนะครับพี่น้องก็ติดตามดูนะครับแล้วก็มีอะไรก็สื่อสารกันมาช่วยกันนะเวลาสำคัญเนี้ยต้องช่วยกันนะวิกฤตข้างหน้ามันอาจจะทำให้หลายเรื่องนะมันดูเลวร้ายหนักขึ้นไปอีกเราก็ต้องยืนหยัดให้กำลังใจกันวันนี้นะครับโชคดีที่ว่าช่วงนะโควิดระบาดเนี่ยผมเองก็อยู่ในช่วงที่นะครับไม่ต้องจำศีลครับเพราะว่าทำงานอยู่กับบ้านเป็นหลักอยู่แล้วในช่วงนี้นะครับเพราะนั้นก็สามารถที่จะนะศึกษาข้อมูลต่างๆแล้วถ้ามีอะไรที่มันน่าสนใจนะครับจะแวะเข้ามานะครับแล้วก็จะดูว่านะความเคลื่อนไหวด้านต่างๆมีอะไรที่มันน่าสนใจบ้างอ๋อเมื่อกี้พูดถึง แหมไหนๆก็ต้องไหนๆแล้วสิเนาะถ้าเขาจะให้นะองคมนตรีเข้ามาเป็นนายกเนี่ยเป็นรัฐบาลเฉพาะการรัฐบาลแห่งชาติเนี่ยผมว่าวันนี้นะครับเราดีบเสนอไว้ก่อนเลยกระแสก็คือไม่เอาวันนี้เนี่ยเราไม่ต้องการไปใช้วิธีการของเผด็จการละสิ่งเราต้องการคือเรียกร้องตามแนวทางประชาธิปไตยหลักการประชาธิปไตยอำนาจสูงสุดเป็นของปวงชนชาวไทยวันนี้ตัวแทนปวงชนชาวไทยคือพรรคการเมืองเข้าไปแล้วการนับคะแนนการนั้นทั้งหมดมันจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเนี่ยอย่างน้อยสุดก็ยังอ้างได้ว่ามาจากการนะคัดเลือกของประชาชนแล้วเป็นตัวแทนประชาชนอยู่แล้วนะครับแม้ว่าจะไม่ใช่ตัวแทนที่ถูกต้องชอบธรรมทั้งหมดนะแต่ว่าก็ดีที่สุดแล้วเพราะนั้นเนี่ยเราต้องการกำจัดเครือข่ายเผด็จการที่สืบทอดอำนาจเมื่อประชาชนลุกขึ้นมายื่นอัลติเมทัมอะไรเรียบร้อยกันได้หมดเนี่ยข้อเรียกร้องของเราคือประยุทธ์ประวิตรคณะรัฐมนตรีที่มาจากคณะชุดเก่าเนี่ยออกไปให้หมดคณะรัฐมนตรีชุดคสช.1นะครับเรือแป๊ะนะออกไปให้หมดแล้วนะครับให้นักพรรคการเมืองทุกพรรคอาจจะมีพรรคหนึ่งเสียสละเป็นฝ่ายค้านนะครับคอยตรวจสอบซึ่งอนาคตใหม่ซึ่งเป็นพรรคใหม่นี่น่าจะยินดีหรือจะไม่ให้มีก็ได้ทุกพรรคเนี่ยเข้าไปร่วมกันบริหารประเทศผลักดันประเทศนะครับแล้วนะครับเป็นรัฐบาลชั่วคราวตกลงกันเองอะไรกันเองนะครับจะประชุมในสภาแล้วก็แบ่งเค้กอะไรกันนอกสภาเนี่ยนะครับแล้วก็ไปประชุมในสภาทำให้มันถูกต้องคสช.ออกไปท่านรัฐมนตรีนะชุดเก่าออกไปนะครับสว.ต้องลาออกกันให้หมดนะครับเมื่อไม่มีสว.แล้วมันก็ต้องถือว่านะครับไม่มีสว.มายุ่งเกี่ยวแล้วเป็นเรื่องของนะตัวแทนประชาชนที่นะพ่อสว.ไม่ได้มาจากประชาชนองค์กรอิสระให้หยุดทำงานทันทีจะมีวิธีการอย่างไรก็สภาก็สามารถจะใช้สิทธิ์ว่าณเวลานี้เนี่ยนะครับศาลรัฐธรรมนูญหรืออะไรทั้งหมดเนี่ยตัดไปก่อนไอ้ตัวที่เป็นปัญหาแต่ประเภทบางเรื่องบางอันเนี่ยนะครับจะมีไว้ก็ไม่ว่ากันกกต.ถ้าจะมีก็ต้องนะให้คณะสภาผู้แทนราษฎรเลือกหรือนะครับศาลองค์กรอิสระอื่นที่มันจำเป็นเช่นการจะตรวจสอบอะไรต่างๆหรือทำหน้าที่โดยปกติในประเทศอยู่แล้วเนี่ยนะครับในที่ไม่เกี่ยวกับอำนาจทางการเมืองเนี่ยถ้ามันมีหน่วยงานพวกนั้นอยู่เนี่ยก็อาจจะต้องให้ทางสภารับรองหรือว่าจะต้องมีการนะถือว่าประสภาเลือกคนเข้าไปนะครับหรือจะทำยังไงก็แล้วแต่นะแต่งตั้งกันใหม่เพื่อให้นะประคองประเทศไปแล้วก็ให้มีการเลือกตั้งสสรนะครับนะคิดกติกาตรงนั้นเนี่ยให้มันเลือกตั้งกันให้เสร็จภายใน6เดือนนะครับจากนั้นก็ร่างรัฐธรรมนูญให้เสร็จภายในอีก6เดือนนะสมมุติอย่างนี้นะนะครับแล้วก็จัดให้มีการเลือกตั้งนะ6เดือนหลังนะครับก็ประมาณปีครึ่งนะโดยรวมแล้วคณะนี้ก็บริหารประเทศกันไปนี่ไม่ตระบัดสัตว์นะไม่ตระบัดหลักการไม่ใช่สัตว์นะไม่ตระบัดหลักการประชาธิปไตยเลยนะครับแล้วใช้อำนาจความชอบธรรมที่มีอยู่แล้วประชาชนเราผลักดันไปทางนี้เนี่ยหนึ่งเขี่ยนะคสช.ออกไปแล้วนะการรัฐประหารเนี่ยนะครับถ้าเราเลี่ยงได้นะครับเราเลี่ยงได้ก็โอเคแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ทหารที่ขึ้นมาเนี่ยถ้าเราเตรียมตัวกันพร้อมเราจะต้องยืนหนักว่ายึดอำนาจเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยต้องให้ไอ้พวกเผด็จการเนี่ยออกไปนะครับชุดเก่าเนี่ยออกไปแต่ว่าตัวแทนประชาชนมีอยู่แล้วทหารจะสถาปนาตัวเองมาเป็นตัวแทนประชาชนเป็นรัฐาธิปัตย์เป็นองค์อธิปัตย์ไม่ได้เพราะองค์อธิปัตย์ของจริงอยู่ในสภานี่อาจารย์ปิยบุตรก็เคยพูดไว้นะนักการเมืองทั้งหลายเนี่ยวันนี้ท่านจะต้องนะเรียกว่าเป็น redemption ทำผิดทำชั่วมาเยอะนะครับประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยแล้วก็พรรคเล็กเนี่ยท่านต้องสะบัดทหารนะที่เป็นปัญหาของบ้านของเมืองออกไปนะเครือข่ายเผด็จการที่ร่วมกับคสช.ยึดอำนาจครองอำนาจ5ปีทำบ้านเมืองเสียหายสร้างหนี้สินนะครับหลายแสนล้านหรือเป็นนับล้านนะครับเนี่ยแล้วก็ภาระผูกพันด้านอื่นๆเนี่ย
การกำจัดนะผลพวงของเผด็จการนอกจากตัวรัฐธรรมนูญที่เราพูดกันมาแล้วเนี่ยกฎหมายลูกอะไรต่างๆเนี่ยเมื่อเราสถาปนาความเป็นสภาโดยที่ไม่มีการครอบงำโดยบิ๊กตู่โดยอะไรแล้วเนี่ยนะครับก็เร่งทำในส่วนที่มันจำเป็นการจะต้องมารื้อโครงการต่างๆของเจ้าสัวต่างๆเนี่ยวันนี้มันความเป็นไปได้มันจะง่ายมากเลยถ้าพรรคการเมืองอย่างประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยนะครับตั้งใจที่จะทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองแล้วเอาหลักการประชาธิปไตยมาไม่ได้มากลัวแพ้แล้วก็ต้องไปอิงอำนาจพิเศษแล้วก็ตัวเองจะได้ขึ้นมาอยู่ในอำนาจนะครับไม่เคยชนะการเลือกตั้งแต่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยพรรคนิสัยเสียเหล่านี้เนี่ยนะครับอนาคตอันยาวประชาชนต้องสั่งสอนนะแต่ระยะใกล้นี้ถ้าต้องการจะรีดีมนะกรรมเก่าบาปนะทั้งหลายที่ได้ทำไว้เนี่ยก็เป็นโอกาสความคิดต่างๆเหล่านี้มันไม่เกิดขึ้นทันทีนะในเชิงปฏิบัติในน้องนักศึกษานี่นะครับก็ต้องช่วยกันนะดันสร้างขบวนประชาชนให้เต็มที่นักการเมืองในสภานอกสภาก็ต้องช่วยกันผลักดันสิ่งเหล่านี้อย่าไปยอมรับสิ่งที่มันเป็นนะความล้าหลังแล้วก็ไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะเราต้องการดันประเทศไปข้างหน้าให้เป็นประชาธิปไตยนะครับให้ประชาชนเป็นใหญ่จริงๆก็หวังว่าสิ่งเหล่านี้นะครับที่พูดนั้นจะเป็นประโยชน์นะครับพี่น้องก็รับไว้ไปพิจารณาเห็นว่ามันเหมาะสมดีงามที่จะเผยแพร่ไปได้ก็ให้ช่วยกันเผยแพร่นะครับผมอาจจะไม่ได้อ่านความเห็นของพี่น้องแล้วนะครับเพราะมันจะยาวเกินไปแล้วเพราะมันนี่มันนับชั่วโมงกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะยาวเกินไปจริงๆนะครับผมจะอ่านความเห็นของพี่น้องย้อนหลังนะครับแล้วเราพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับ